โดยเรื่องราวก็จะกล่าวถึงโลกที่มีประตูมิติอะไรบางอย่างเปิดขึ้นซึ่งภายในนั้นก็มีเหล่าผู้จากต่างโลกต่างๆและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนยุคสมัยในครั้งนี้ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ามือปราบ2โลกแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนั้นผมอยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจครั้งนะครับแล้วก็คู่หูของเขาเนี่ยก็กำลังนัดรออะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือการซื้อของเถื่อนนั่นเองนะครับและของที่พวกเขาจะซื้อก็คือทางด้านผู้ระดับสูงซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเช็คของต่างๆกันและแน่นอนครับว่าเมื่อเพจของเราได้ของมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำการโชว์บัตรไปนะครับแล้วก็ควักปืนออกมาซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านเพจของเรานะครับแล้วก็คู่หูของเขาเนี่ยจะเป็นทางด้านตำรวจซึ่งก็มาล่อซื้อของนั่นแหละนะครับพวกเขาไม่รอช้าได้ทำการจับกุมทั้ง2คนนี้เลยล่ะสิ่งหลังจากจับกุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเพจของเราก็ได้ไล่ถึงทางด้านสิทธิพวกมันนะครับสามารถทำได้ในตอนนี้แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีคนร้ายคนนึงเนี่ยที่มันโดนจับนะครับก็ได้ทำการเกิดคุ้มข้างอะไรบางอย่างมันนะครับกับกลายเป็นมีพลังที่เหนือมนุษย์สงัดแต่ก็ได้ทำการพังทางด้านกุญแจข้อมือแล้วก็จัดการทางด้านตำรวจคู่หูเพจของเราไปคนนึงซึ่งเพจของเราไม่รอช้านะครับได้ทำการยิงปืนใส่มันไป3 นัดเลยล่ะแต่ทว่ามันเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยนะครับและมันก็ได้พูดภาษาต่างโลกไปว่าไอ้เจ้าพวกมนุษย์ปลาเถื่อนและอ่อนแอฉันขอรับทางด้านของฉันคืนแล้วกันนะและแล้วมันนะครับก็ได้เอาผู้ระดับสูงเนี่ยแล้วก็หนีไปส่วนคู่หูเพจของเราในตอนนี้นะครับก็ได้ตายหายไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรน่าสงสารเลยล่ะและโดยเรื่องราวนะครับก็จะกล่าวถึงทางด้าน15ปีก่อนได้มีเกตข้ามมิติปริศนาปรากฏขึ้นบนเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกและสิ่งที่อยู่อีกฟากนั้นเป็นต่างโลกอันแปลกประหลาดที่มีผู้และมอนสเตอร์อาศัยอยู่และเกาะคาเรียเอนาเมืองซานเทเรซานะครับก็เป็นเมืองที่ใกล้จุดแห่งนั้นซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเมืองแห่งนั้นเนี่ยเป็นศูนย์รวมของเหล่าผู้คนนะครับกับผู้คนต่างโลกที่มาใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งก็เป็นโลกในฝันของใครหลายคนแล้วแหละนะครับแต่เนื่องจากว่ามันมีหลายเผ่าพันธุ์ที่อยู่ที่นั่นนะครับกลายเป็นสวามีพวกเหล่าอาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณีค้ายาเสพติดและสิ่งต่างๆที่ผิดกฎหมายทําให้ผู้คนธรรมดานะครับยากที่จะควบคุมจึงต้องมีทางด้านสํานักงานตํารวจพิเศษที่จะอยู่ที่นั่นนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเพศครอบอยู่ด้วยจึงก็บอกเลยนะครับว่าผู้คนแถวนั้นเนี่ยจะต้องเก่งมากๆเลยล่ะและในตอนนี้นะครับเพศครอบเนี่ยก็ทําการรายงานถึงหัวหน้าของเขาซึ่งเขาก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยนะคะที่คู่หูของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปเพราะว่าเป็นคู่หูที่อยู่ด้วยกันมา4ปีเลยล่ะแน่นอนครับว่าเขาเนี่ยก็ต้องการแก้แค้นให้กับคู่หูของเขาแต่ทว่าทางด้านหัวหน้านะครับก็ได้สั่งให้เพศครอบเนี่ยไปพักงานสถานะในตอนนี้น่ะเลิกทําการแก้แค้นได้แล้วและก็อย่าลืมส่งรายงานซะล่ะซึ่งเพศครอบในตอนนี้นะครับเขาก็ไม่รู้นะว่าจะรายงานทางด้านคนที่เป็นภรรยาของคู่หูเขายังไงเพราะแน่นอนครับว่าการสูญเสียเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งเพศครอบไม่รอช้านะครับรีบทำการโทรติดต่อไปแล้วก็แจ้งข่าวร้ายให้ภรรยาของคู่หูเขาทราบนะครับซึ่งภรรยาเนี่ยก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้และทางด้านเพจของเราก็เช่นกันนะครับและเมื่อเพจของเรากลับมาที่ห้องเนี่ยเขาได้รับสายจากทางด้านหัวหน้าซึ่งหัวหน้านะครับก็ได้มอบภารกิจอะไรให้เขาบางอย่างนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เปลี่ยนภารกิจให้เพจของเราเรียบร้อยแล้วล่ะนั่นก็คือการไปรับทางด้านคุณนางชั้นสูงที่มาจากต่างโลกนะครับซึ่งเธอนะครับก็เป็นทางด้าน VIP เลยล่ะทางด้านเพจของเราเนี่ยในตอนแรกก็ปฏิเสธไปนะครับแต่หัวหน้าเนี่ยก็บังคับให้รับไปนะเพราะเนื่องจากว่าคนที่สามารถคุยภาษาพูดได้เนี่ยมันก็มีจำกัดนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งเพจของเราเนี่ยมันก็สามารถคุยแล้วก็ฟังออกได้นะครับเพจของเราเนี่ยจึงได้ยอมรับไปแต่แล้ว
ล้ววันต่อมานะคะเพลคราวเนี่ยก็ได้นั่งเรือไปรับเธอเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ไปยังทางด้านประตูมิติที่เชื่อมต่อไปยังต่างโลกและดูเหมือนว่าการจะใช้ตาเปล่าในการมองมิตินี้นะคะมันก็ไม่สามารถมองเห็นได้ต้องใช้เรดาร์ระดับสูงนะครับซึ่งพวกเขามาถึงที่เนี่ยก็ได้มีเรือลำใหญ่นะครับมาจากต่างโลกพร้อมกับส่งทางด้านหญิงสาวใครบางคนเนี่ยลงมาซึ่งตอนแรกเพลคราวก็ไม่คิดหรอกนะครับว่าจะเป็นทางด้านคุณนางชั้นสูงแต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วนะครับเธอคนนี้แหละก็คือทางด้านคุณนางชั้นสูงที่เป็น VIP ซึ่งเธอนะครับก็น่ารักไปอย่างมากเลยล่ะและเธอคนนี้นะครับก็ไม่รอช้ารีบทำการแนะนำตัวกับเพลคราวเลยล่ะและก็บอกเลยนะครับว่าชื่อของเธอเนี่ยแม่งโคตรยาวเลยนะเอาเป็นว่าผมจะไม่ขอพูดแล้วกันนะครับและดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเป็นทางด้านลูกสาวของดายุคนแรกเลยล่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นเจ้าหญิงนั่นแหละนะครับอีกทางเธอนะครับยังมีนิสัยที่หยิ่งยโสอีกด้วยนะก็อย่างว่านั่นแหละนะครับเธอเนี่ยเป็นชนชั้นสูงและชื่อย่อๆของเธอนะครับก็มีชื่อว่าทีละหน้านั่นเองนะซึ่งมารับมาเสร็จนะครับก็เลยพาเธอคนนี้เนี่ยมาหาโมนาในตอนแรกเนี่ยเพื่อนเราก็ไม่อยากจะรับนะครับเพราะเขาไม่อยากจะดูแลทางด้านเด็กซึ่งเธอคนนี้เองเนี่ยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยมันปากเสียแต่ถ้าว่าพอคุยกันไปคุยกันมานะครับทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็ได้สั่งบังคับเพื่อนเราได้ล่ะให้รับหน้าที่นี้ไปซะและก็ได้บอกเธอด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่เอาเพื่อนเราไปละก็เธอน่ะจะไม่ได้คนที่มีฝีมือเลยล่ะนะและสาเหตุที่เธอมาในครั้งนี้นะครับก็คือการสืบสวนทางด้านคดีที่เพื่อนเราเนี่ยเพิ่งทำไปนะครับโดยจะให้ทั้งคู่เนี่ยจะเป็นคู่หูกันและก็ให้เพื่อนเราดูแลซะนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเพื่อนเราครับก็ทำการดำเนินหาข้อมูลเลยล่ะแต่น้องนะครับก็บอกเลยว่าโคตรจะซนเลยล่ะนะเพื่อนเรานะครับก็จะรู้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาจากทางด้านอีกคนนะครับที่เพื่อนเราจับมาซึ่งดูเหมือนว่าไอ้ผู้ตัวนั้นนะครับจะถูกขโมยมาและก็เป็นคนจากแก๊งของเม็กซิโกอะไรสักอย่างนึงนะครับเพื่อนเราไม่รอช้ารีบทำการบึงตรงไปหาทางด้านคนขายข้อมูลเถื่อนเลยล่ะและดูเหมือนว่าคนที่นี่นะครับจะรู้จักทางด้านเพื่อนเราดีเลยล่ะส่วนทางด้านน้องนางเอกของเรานะครับน้องเนี่ยก็ไม่สามารถผ่านไปได้แต่ถ้าว่าน้องนะครับไปทำการโชว์เทพโชว์โหดไปโดยการตัดทางด้านเน็กไทของไอ้กาดไปนะครับมาเนี่ยถึงกับยอมให้น้องผ่านเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าน้องนะครับจะมีฝีมือมากมายมหาศาลเลยล่ะนะครับและแล้วเมื่อมาถึงด้านนั้นนะครับเพย์คราวเนี่ยก็เลยมาคุยกับทางด้านคนขายข้อมูลซึ่งมันนะครับก็กะจะให้เพย์คราวเนี่ยจ่ายค่าข้อมูลนะเพย์คราวนะครับจะได้ทำการขู่ไปนี่นายอยากจะให้พวกเราจับไปงั้นหรอซึ่งจนท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านคนขายข้อมูลเนี่ยก็เลยให้ข้อมูลเพย์คราวไปแบบฟรีๆเลยล่ะพวกเขานะครับก็ทำการบึงตรงไปทางด้านพิกัดที่พวกเขาได้มานะครับในตอนแรกเนี่ยน้องนางเอกครานะครับน้องเนี่ยก็ไม่ยอมหรอกนะเพราะว่าเพย์คราวเนี่ยเป็นถึงผู้ประดุงความยุติธรรมทำไมถึงต้องไปเอาข้อมูลจากพวกขโมยด้วยล่ะซึ่งเพย์คราวก็ไม่รู้จะตอบยังไงหรอกนะครับและแล้วเมื่อพวกเขามาถึงที่เนี่ยพวกเขาไม่รอช้ารีบบึงตรงไปเลยล่ะแต่ในระหว่างขึ้นลิฟต์อยู่นะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้สัมผัสอะไรบางอย่างได้ซึ่งน้องนะครับก็ได้กลิ่นทางด้านคนที่ลักพาตัวทางด้านผู้ระดับสูงมานะครับและน้องก็ได้สัมผัสอีกว่าข้างหน้าน่ะมีศัตรูอีกซึ่งมาทางด้านลิฟต์เปิดนะครับน้องไม่รอช้ารีบทำการแปลงร่างไปเลยล่ะพร้อมกับพุ่งไปเลยนะครับเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงห้องเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านคนร้ายที่เพย์คราวเนี่ยเจอไปก่อนหน้านี้นะครับมันกำลังจัดการทางด้านคนตรงนั้นเลยล่ะและเพย์คราวไม่รอช้านะครับรีบทำการพุ่งไปโจมตีเลยล่ะในตอนนี้แต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับมันนั้นก็ทำการยิงปืนมาที่เพย์คราวซึ่งเพย์คราวนะครับก็ทำการรีบจับทางด้านน้องนางเอกคราวเนี่ยมาหลบไว้เลยล่ะซึ่งเพย์คราวนะครับก็ทำการสวนไป3นัดอีกรอบนึงและก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเพย์คราวนะครับก็ทำการหลบอยู่นะแต่แล้วนะครับเขาก็ทำการพุ่งเข้าไปต่อสู้แล้วก็สวนกลับไปนะครับพร้อมกับทางด้านนางเอกคราวซึ่งทำให้ทางด้านคนร้ายนะครับรีบทำการวิ่งหนีไปเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเพย์คราวแล้วก็นางเอกนะครับทั้งสองเนี่ยก็ทำการแยกทางกันเพื่อจะไปทำการดักทางด้านคนร้ายนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ปิดฉากก็คือทางด้านนางเอกคราวนั่นเองนะบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยโคตรจะว่องไวแล้วก็โคตรเก่งเลยล่ะซึ่งมาทั้งสองนะครับไปทำการมาพิสูจน์ทางด้านศพเขาให้แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าศพนี้นะครับมันจะตายมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะและดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวจะบอกไปว่าทางด้านเจ้าศพตัวนี้น่ะมันโดนคาถาควบคุมศพอยู่ซึ่งมันก็เป็นทางด้านใครบางคนนะครับที่ใช้คาถาหนีทำให้คดีนี้เนี่ยมันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับและภาพเนี่ยก็ตัดมาหลังจากนั้นซึ่งภาพนะครับก็ตัดมาที่ทางด้านห้องแลบซึ่งก็เป็นการตรวจสอบทางด้านร่างกายของคนร้ายนะครับทางด้านคุณหมอคนนี้เนี่ยก็ได้ทำการตรวจแบบละเอียดเลยล่ะนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาะแสอะไรเลยเนื่องจากว่ามันเป็นทางด้านคาถาและพลังของอีกโลกหนึ่งซึ่งแน่นอนค่ะว่าคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยมันไม่สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วและเพย์คราวนะครับก็ทำการไปส่งทางด้านนางเอกคราวไปยังโรงแรมให้เธอนะครับได้ไปพักที่นั่นและดูเหมือนว่านักแพทย์หญิงคนเมื่อก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะเคยเป็นทางด้านอดีตแฟนเพย์คราวนั่นเองนะหรือว่าแฟนเก่านั่นแหละนะครับซึ่งหลังจากที่เพย์คราวนะครับได้มาส่งทางด้านนางเอกคราวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ได้ตักเตือนไปว่าห้ามก่อความวุ่นวายเด็ดขาดล่ะสิ่งเธอก็ได้ตอบตกลงไปนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักนึงนะครับเธอเนี่ยก็ได้โทรมาหาเพย์คร
ราซึ่งเธอก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นถูกไล่ออกจากโรงแรมแล้วล่ะเนื่องจากว่าเธอนะครับได้พกอาวุธดาบเข้าไปทำให้โรงแรมนะครับไม่สามารถอนุญาตให้เธอได้เลยต้องขอฝากนะครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมนะซึ่งทางด้านเพจครอที่ได้ยินแบบนั้นครับเขาได้บอกว่างั้นเธอก็นอนข้างทางเธอนะพร้อมก็รีบตัดสายไปเลยนะครับซึ่งสักพักนึงเนี่ยทางด้านเพจครอก็ได้เปลี่ยนใจแล้วล่ะเลยกลับไปรับทางด้านเอกครอนะครับสิ่งแท้จริงแล้วเพจครอเนี่ยมันก็ซึนเดเรนั่นแหละนะครับในตอนนี้ส่วนหน้าเอกครอนะครับเธอก็นั่งหนาวที่ทางด้านสวนสาธารณะบอกเลยนะครับว่าน้องเนี่ยโคตรน่าสงสารเลยล่ะนะซึ่งทางเพจครอนะครับก็ได้รับน้องมายังห้องพักของตนเองและมาถึงห้องพระเอกครอนะครับก็ได้มีทางด้านแมวตัวหนึ่งซึ่งเพจครอนะครับก็ได้รับเลี้ยงมันเอาไว้เนื่องจากเหตุการณ์บางอย่างนะครับตอนที่เขาเนี่ยไปทำคดีแต่ถ้าว่าเพจครอนะครับมันก็แพ้ขนแมวทำให้ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดนางเอกครอเนี่ยจึงได้ขำไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยก็จะชอบแมวตัวนี้นะซึ่งการเรียกแมวภาษาของต่างโลกนะครับก็คือเคซึ่งก็ชื่อเดียวกันกับเพจครอนั่นแหละนะทั้งคู่นะครับก็ได้คุยอะไรต่างๆกันและเพจครอนะครับก็ได้ขอตัวไปนอนก่อนแต่ก่อนที่จะจากไปนะครับทางด้านน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณเพจครอไปซึ่งเพจครอนะครับก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะทั้งคู่นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะแต่แน่นอนครับว่าไอ้เพจครอเนี่ยมันซึนเดเรนั่นแหละนะซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็จะเพียงดานพวกที่กำลังซื้อขายอะไรบางอย่างที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็นัดเจอกันเลยล่ะและสิ่งที่มันต้องการซื้อขายนะครับก็คือทางด้านเหล่าพูดนั่นเองนะครับโดยจะเป็นทางด้านระเบิดพูดที่เอาไว้ควบคุมทางด้านผู้คนแน่นอนครับว่าไอ้ที่ทำระเบิดพูดเนี่ยมันก็มีคนที่สามารถควบคุมได้ด้วยซึ่งก็จะเรียกเจ้าหมอนี้นะครับว่าทางด้านผู้ชายเวทมนต์และพวกมันนะครับก็ทำการทดสอบโดยการเรียกตำรวจมาแล้วก็ปาระเบิดพูดนะครับไปใส่ตำรวจ2คนนั้นทำให้กลายเป็นว่าทางด้านตำรวจ2คนนั้นนะครับได้เสพติดทางด้านผงพูดเข้าให้ซึ่งเมื่อผู้ที่เสพติดผงพูดนะครับไปทำการสามารถควบคุมมันได้โดยการใช้คาถาได้บางอย่างนะครับจากผู้ชายเวทมนต์ซึ่งมันไม่รอช้านะครับรีบทำการควบคุมให้ดูได้ล่ะและมันยังบอกอีกนะครับว่าถ้าทำการสร้างระเบิดที่คล้ายๆกับนิวเคลียร์แล้วล่ะก็จะเป็นระเบิดพูดนะสามารถทำการควบคุมผู้คนได้เป็นหมื่นเป็นล้านคนเลยล่ะซึ่งผมก็จะบอกเลยนะครับว่ามันโคตรจะอันตรายเลยล่ะนะและก็ดูเหมือนว่าพวกมันนะครับจะมีแผนการอะไรบางอย่างที่โคตรจะชั่วร้ายเลยล่ะแล้วนะครับภาพเนี่ยก็จะเพียงด้านพรุ่งนี้เช้าในตอนนี้นะครับก็ได้ทำการจัดงานศพให้กับทางด้านคู่หูเพคราวแน่นอนครับว่ามันก็เป็นอะไรที่โคตรจะเศร้าโศกเสียใจเลยล่ะทางด้านเพคราวนะครับก็เสียใจเช่นกันด้วยและเมื่อจัดงานศพเสร็จนะครับทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้ทำการเดินทางกันต่อทางด้านนายเอกคราวนะครับก็ทำการเนี่ยปลอบใจทางด้านเพคราวในระหว่างทางด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าน่ารักมากๆเลยล่ะและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เบาะแสทางด้านตำรวจแล้วก็รถตำรวจนะครับที่หายไปในก่อนคืนหน้าหนีซึ่งมันก็อยู่ในน้ำแถวละแวกนั้นนะครับเมื่อทำการตรวจสอบเนี่ยก็ได้พบสิ่งผิดปกติได้ล่ะจึงได้เรียกทางด้านเอกครอนะครับให้มาตรวจสอบให้สิ่งน้องนะครับก็ได้สัมผัสไปว่าไอ้เจ้าพวกนี้ได้ทำการใช้ผงเสพติดทางด้านพูดแต่เพคครอก็ได้สงสัยนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นไปได้ยังไงพวกนี้นะคือตำรวจนะและถ้าทำแล้วก็พวกเราจะต้องจับผิดได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าทางด้านเอกครอก็ได้บอกไปว่าพวกมนุษย์จะต้องสร้างอะไรบางอย่างแน่นอนทำให้เพคครอนะครับฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเจ้าพวกก่อการร้ายนะครับอาจจะใช้ทางด้านเทคโนโลยีต่างๆของพวกมนุษย์ในการสร้างขึ้นทางด้านเพคครอนะครับไปทำการสืบค้นเบาะแสจนได้พบชายคนนึงนะซึ่งมานั่งเองเห็นแบบนั้นครับน้องเนี่ยก็ต้องการไปจับกุมไอ้เจ้าหมอนี่เลยล่ะแต่ทว่าเพคครอเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะครับเพราะต้องรวบรวมหลักฐานซะก่อนแต่ทว่าน้องนะครับก็อยากจะช่วยทางด้านพวกเราพูดแล้วล่ะน้องจึงได้ขอทำการไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับซึ่งเพคครอก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเนื่องจากน้องเนี่ยวางทางด้านอาวุธเอาไว้ที่นี่เพราะว่าน้องนะครับเคยบอกว่าดาบของน้องเนี่ยเปรียบเสมือนชีวิตของน้องเลยล่ะซึ่งมันก็สำคัญมากๆเลยนะครับแต่ทว่าเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไปเพคครอก็สงสัยแล้วล่ะว่าทางด้านเอกคราวเนี่ยทำไมนานจังเลยเมื่อเขาไปดูนะครับก็ได้พบว่าน้องนางแอบหนีไปแล้วล่ะซึ่งก็ได้ทิ้งดาบไว้กับเพคคราวที่นี่นะครับแล้วก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพคคราวนะครับกำลังสืบหาข้อมูลทางด้านนางเอกคราวแล้วก็ให้หน่วยสืบสวนข้อมูลนะครับทำการหาที่อยู่ของไอ้เจ้าคนที่ชื่อเดนนิสที่ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยกำลังตามหาตัวอยู่นะซึ่งเขานะครับคิดว่านางเอกคราวเนี่ยจะต้องไปหาไอ้เจ้าคนนี้อย่างแน่นอนส่วนทางด้านหัวหน้าเพคคราวเนี่ยยังได้สั่งให้ด้วยนะครับว่าดีไปพาตัวเธอกลับมาได้แล้วและภาพนะครับก็ตามไปทางด้านนางเอกคราวซึ่งน้องในตอนนี้นะครับก็ได้รอบมาหาทางด้านไอ้เจ้าเดนนิสซึ่งดูเหมือนว่าจะขอความช่วยเหลือจากทางด้านนักขายข่าวกรองข้อมูลนะครับที่เพคคราวเนี่ยเคยไปทำการขอข้อมูลมาก่อนหน้านี้และการจะเข้ามาได้นะครับน้องเนี่ยก็ได้แต่งตัวเซ็กซี่น่ารักเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าโคตรน่ารักและแน่นอนครับว่าทางด้านพี่เบิ้มเนี่ยก็ชอบเช่นกันนะพี่เบิ้มบอกนะครับว่าน้องเนี่ยโคตรน่ารักเลยล่ะนะซึ่งน้องนะครับก็ได้เอาทางด้านตังหูหรือว่าของมีค่าได้บางอย่างนะครับจ้างเจเนี่ยพาทางด้านน้องเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นทางด้านของต่างหน้าท่านแม่ด้วยนะครับและนางเอกเราก็ได้บอกนะครับว่า
ามาส่งเธอแค่นี้แหละเดี๋ยวที่เหลือเธอเนี่ยจะไปหาทางเองแต่ถ้าว่าทางด้านพี่เบิ้มนะคะก็เป็นห่วงทางด้านคุณหนูเขาจึงได้ทำการโทรหาทางด้านเพลงของเราและภาพนะคะก็ตัดมาที่น้องซึ่งในตอนนี้นะครับในระหว่างที่น้องเนี่ยกำลังดื่มอยู่นั้นมันก็ได้มีทางด้านชายคนนึงนะคะมาทักน้องซึ่งนั่นก็คือไอ้ทางด้านเจ้าเดนิสนั่นแหละนะที่ทางด้านน้องนะคะกำลังตามหาอยู่ซึ่งมันนะคะก็กะจะมาจีบน้องนั่นแหละนะแต่น้องนะคะก็ได้บอกว่าฉันน่ะมาตามหาใครบางคนอยู่และมันนะคะก็ได้บอกว่าจะพาไปหาเองอีกทั้งมันนะคะยังเป็นคนจากต่างโลกอีกด้วยและแล้วนะคะเมื่อมาถึงห้องของมันเนี่ยน้องก็ได้บอกเลยนะครับว่าน้องน่ะก็กำลังตามหาตัวมันอยู่นั่นแหละนะซึ่งน้องก็ได้บอกให้มันนะคะรีบส่งทางด้านพูดมาซะแต่มันนะคะก็ได้ปฏิเสธไปพร้อมก็สั่งให้ลูกน้องนะคะจัดการเธอซะแต่ในจังหวะนั้นเองครับน้องเนี่ยก็ทำการจัดการทางด้านพวกกาดของมันเนี่ยเสียบเลยล่ะโดยการที่น้องนะคะพกดาบสั้นไปด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าเดนิสเนี่ยก็ได้โชว์ฝีมือดาบเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่ามันนะคะก็จะเก่งใช้ย่อยเลยล่ะจนน้องนั่นเองครั้งนะคะได้เสียท่าให้มันซึ่งมันนะคะก็ได้จับน้องไปที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันโคตรจะรกร้างเลยล่ะและดูเหมือนว่าที่นี่นะคะจะเป็นซากปรักหักพังอะไรบางอย่างนะและมันนะคะก็ได้มาฝากทางด้านนางเอกคราวให้กับทางด้านไอ้เจ้านักเวทพ่อมดเนี่ยจัดการส่วนทางด้านเพคคราวนะคะก็ได้ตามมาไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ทว่าทางด้านหัวหน้าของเขานะคะก็ยังไม่ได้สั่งการเพคคราวเนี่ยจัดการให้รอทางด้านพวกหน่วยสวัสดิ์สาซึ่งมันก็มาทางด้าน30นาทีได้ล่ะบอกเลยนะคะว่าโคตรนานแต่ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับนางเอกคราวเนี่ยก็ทำการขัดขืนแล้วก็มีเหตุอะไรวุ่นวายด้วยนะครับที่เกิดขึ้นทำให้เพคคราวนะครับเริ่มเคลื่อนไหวได้ล่ะต่างฝ่ายนะครับก็ต่างเคลื่อนไหวกันและภาพนะคะก็ตามมีทางด้านนางเอกคราวในตอนนี้น้องนะครับก็ได้มาตามหาผู้ระดับสูงซึ่งก็ได้มาเจอกับห้องหนึ่งซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าผู้ระดับสูงเนี่ยเยอะโคตรเลยล่ะและแต่ละตัวนะครับก็บอกเลยว่ามีการแยกชิ้นส่วนอะไรบางอย่างแล้วล่ะซึ่งก็เป็นการทดลองอะไรบางอย่างนะครับที่โคตรจะโหดร้ายเลยล่ะนะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเจ้าเดนนิสเนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วก็พาทางด้านผู้ที่น้องเนี่ยกำลังตามหามาด้วยนะครับแน่นอนครับว่าทั้งคู่เนี่ยไม่รอช้าได้ทำการต่อสู้กันเลยล่ะแต่ทว่าน้องนะครับก็ได้ถือเพียงแค่ไม้ท่อนนึงเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าต่อสู้เนี่ยสู้มันไม่ได้อยู่แล้วและในจังหวะที่น้องนะครับกำลังจะทำการเสียท่าเพคคราวนะครับก็ได้โยนดาบมาให้น้องซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเมื่อน้องได้ดาบเนี่ยน้องนั้นก็ทำการโชว์โหดโชว์ฝีมือเลยล่ะนะเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าให้เขาไปช่วยด้วยไหมล่ะซึ่งน้องก็ได้ปฏิเสธไปแล้วก็ทำการพุ่งเข้าไปลุยเลยนะครับและภายในไม่กี่พริบตานั้นน้องนะครับก็ทำการสามารถจัดการทางได้เจ้าเดนิสไปได้ซึ่งมันนะครับก็ตายแบบโง่ๆเลยล่ะนะและดูเหมือนว่าฝีมือของน้องนะครับจะเก่งโคตรเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาเช็คทางด้านผู้ที่น้องกำลังตามหาอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นตัวปลอมซึ่งตัวจริงนะครับน้องก็ได้สัมผัสได้ว่ากำลังออกห่างจากที่นี่แล้วล่ะทางคู่ไม่รอช้านะครับรีบทำการตามหาและเดินตามทางที่ทางด้านคนที่เอาไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นทางได้เจ้านักเวทหรือว่าพ่อมดนั่นแหละนะและเมื่อมาถึงทางออกนะครับเพคคราวก็ได้พบว่าทางได้เจ้าพ่อมดน่ะอยู่ข้างหลังพวกเขาแท้ๆซึ่งเพคคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการบอกให้มันเนี่ยหยุดซะถ้าไม่อยากตายแล้วก็ไม่รอช้านะครับรีบถีบหลังมันไปเลยล่ะแต่ในจังหวะที่เพคคราวนะครับกำลังจะจับกุมมันอยู่นั้นทางด้านหัวหน้าเพคคราวนะครับก็ได้โผล่มาพร้อมก็บอกนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยหน่วยสวัสดิ์มาเคลียร์เรียบร้อยแล้วล่ะแต่แถวว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าเพคคราวก็ทำการชักปืนออกมาแล้วก็ยิงไปที่ทางด้านนางเอกคราวหนึ่งนัดแล้วก็หันปืนไปที่เพคคราวพร้อมก็บอกให้เพคคราวน่ะหยุดซะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับมันเนี่ยจะมาหักหลังเพคคราวนั่นเองเพราะว่าทางด้านหัวหน้าเพคคราวเนี่ยเคยได้ร่วมมือกับทางด้านเจ้าพ่อมดคนนี้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นการหักหลังหักเหลี่ยมที่โคตรโหดเลยล่ะและเขานะครับก็ทำการบอกให้ทางด้านเจ้าพ่อมดเนี่ยรีบหนีไปก่อนซะซึ่งสาเหตุที่ไอ้หัวหน้าเพคคราวนะครับได้ทำการหักหลังเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขานะครับต้องการทำให้ทางด้านโลกใบนี้เนี่ยได้รู้สึกถึงพลังของพวกทางด้านต่างโลกนะครับที่มันจะมาของโลกใบนี้ในไม่ช้าหนีซึ่งเขาเพียงแค่ต้องการเตือนให้ทุกคนนะครับได้รับรู้แล้วก็ปลูกฝังความกลัวนั่นเอาไว้แต่ทว่าในจังหวะที่ทั้งคู่นะครับกำลังคุยกันอยู่นั้นนางเอกคราวเนี่ยกับฟื้นขึ้นมาเฉยเลยนะครับทำให้ทางด้านหัวหน้าเพคคราวเนี่ยมันไขว้เขวและเสียจังหวะเพคคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการควักปืนของเขาเนี่ยยิงสวนกลับไปซึ่งมันเข้าไปตรงหัวใจเลยแหละนะครับและเพคคราวเนี่ยก็ได้ถูกกระสุนยิงไปที่ทางด้านไหล่ของเขาและในระหว่างนั้นขาเพคคราวเนี่ยก็เหมือนจะรู้ว่าทางด้านเจ้าชุดแดงหรือว่าทางด้านพ่อมดคนนั้นเนี่ยจะเคยสู้รบและจัดการทางด้านลูกน้องเพคคราวอีกด้วยนะครับและทางด้านหัวหน้าเพคคราวนะครับก็ได้จากไปแล้วล่ะในตอนนี้นะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็แอบผิดหวังเลยแหละนะครับเพราะเขานับถือคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อของตนเองและที่นางเอกคราวรอดมาได้นะครับก็เป็นเพราะว่าน้องนะครับถูกยิงไปที่ทางด้านดาบของน้องซึ่งมันก็เป็นปาฏิหาริย์เลยล่ะนะและในตอนนี้นะครับทางครูเนี่ยก็จะทำการไล่ตามทางด้านไอ้เจ้าพ่อมดนั่นไปนะครับเนื่องจากมาในตอนนี้เนี่ยน่าจะไปทำการทำระเบิดนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับและนางเอกคราวก็ได้บอกนะครับว่ามันน่าจะต้องไปที่ตึกที่สูงที่สุดอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขามาถึงนะครับก็ได้พบว่ามันน่ะมาที่นี่จริงๆพวกเขานะครับก็ทำการฝากกับดักแล้วก็อะไรต่างๆนานาเข้ามา
าได้ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พบกับทางด้านผู้ตัวจริงนะครับที่กำลังจะระเบิดซึ่งมันก็นับเวลาถอยหลังได้ล่ะและผู้ตัวนั้นนะครับก็คือผู้ที่นางเอกของเราเนี่ยกำลังตามหาอยู่และแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกพระเอกของเรานะครับก็จะตามมาถึงทีของทางด้านไอ้เจ้านักเวทนะครับซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยมันนะครับก็ทำการดักโจมตีรอพวกพระเอกของเราอยู่แน่นอนครับว่าทางด้านนางเอกของเราเนี่ยก็ทำการพาพระเอกของเรานั้นหลบการโจมตีนั้นมาได้แล้วก็มาพบกับทางด้านผู้ที่นางเอกของเรานะครับตามหาซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ถูกมัดทำเป็นระเบิดอยู่นะครับและระเบิดเนี่ยมันก็กำลังทำงานอยู่ซึ่งก็ชนะเวลาถอยหลังได้ล่ะทางด้านพระเอกของเราไม่รอช้านะครับเขาพยายามจะทำการเก็บกู้ระเบิดนั้นไม่ให้มันระเบิดนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านเจ้าจอมเวทมันก็ได้ทำการใช้พลังของมันนะครับทำการโจมตีมาที่พวกพระเอกเราซึ่งพลังไฟนี้เองนะครับถ้าถูกโจมตีเข้าแล้วก็ปอดนะครับก็จะถูกทำลายแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็ตายไปอย่างช้าๆนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็พยายามหลบได้ล่ะและพระเอกเราเองนะครับก็พยายามหลบแล้วก็ปกป้องทางด้านผู้ตนนี้ไว้ด้วยแต่ทว่าเขานะครับก็ได้พาทาไปโดนทางด้านพลังเพลิงนี้เข้าซึ่งทำให้เขานะครับในตอนนี้เนี่ยก็แย่แล้วล่ะส่วนทางด้านนางเอกครานะครับก็พยายามปกป้องเพคคราแล้วก็พยายามหาตัวมันซึ่งมันนะครับก็กำลังล่องหนอยู่เลยล่ะและเพคครานะครับก็พยายามหาทางด้านตัวของมันโดยใช้สัญชาตญาณของเขาและในจังหวะที่เขานะครับกำลังเล็งปืนไปอยู่นั้นอยู่ดีๆนะครับปืนของเขาเนี่ยก็ได้ทำการเล็งไปที่ทางด้านไอ้เจ้าจอมเวทได้เลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าปืนเพคคราเนี่ยจะมีพูดสิงสถิตอยู่และเพคครานะครับก็ได้ยิงไปที่มันซึ่งมันนะครับก็บาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะและอีกทางนางเอกครานะครับที่ได้โอกาสแบบนั้นเนี่ยก็ทำการจัดการมันซะซึ่งมันนะครับก็จะไม่ยอมมันนะครับยอมกระโดดตึกตายดีกว่านะซึ่งหลังจากนั้นครับเธอเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านเพคคราแล้วก็เธอนั้นครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นไม่สามารถรักษาเพคคราได้เลยล่ะในตอนนี้น่ะเพราะว่าเธอนะครับต้องการพลังของพูดเธอจึงได้บอกนะครับว่าเธอน่ะขอบคุณเพคครามากแล้วก็เธอนั้นจะยอมตายที่นี่ด้วยกันซีน่าเอกครานะครับก็ทำการสื่อสารกับพูดตนนี้และดูเหมือนว่าพูดตนนี้นะครับก็คือผู้ที่คอยนำทางให้กับทางด้านนางเอกครานในตอนเด็กซึ่งพวกเขานะครับก็ได้สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนร่วมกันแต่แล้วนะครับทางพูดตนนี้เนี่ยก็ยอมสละตนเองเพื่อจะให้ทางด้านนางเอกครานะครับรอดไปแล้วก็ทำการรักษาทางด้านเพคคราอีกด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นการสื่อสารอันยิ่งใหญ่เลยล่ะนางเอกครานะครับเป็นกับเศร้าเสียใจเลยล่ะนะแต่ถ้าว่าเธอนะครับก็คิดว่าเธอนั้นจะต้องใช้ชีวิตนี้ต่อไปและแล้วคดีนี้เนี่ยก็ได้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ถึงคราวที่ต้องกลับแล้วล่ะเอกคราวนะครับก็ได้มาส่งแล้วก็บอกลากันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าน่าเศร้ามากๆเลยล่ะนะและพอเวลาผ่านไปนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเอกคราวเนี่ยก็จะทำงานอะไรปกติซึ่งเมื่อเขากลับบ้านมานะครับก็ได้พบกับทางด้านนางเอกคราวอีกครั้งหนึ่งและดูเหมือนว่าเธอนะครับจะกลับมาที่นี่แล้วก็ช่วยเหลือเมืองแห่งนี้นะครับในฐานะทางด้านคู่หูเอกคราวซึ่งเธอนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นตำรวจเรียบร้อยแล้วเอกคราวเนี่ยก็ตกใจเลยล่ะนะและเธอนะครับก็จะขออยู่อาศัยกับเอกคราวอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นข่าวทางคู่เนี่ยก็ได้มาทำคดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทางด้านการลักลอบขนข้าวของมานะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยทำการจัดการคดีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทำการตรวจสอบทางด้านโกดังแน่นอนครับว่าพวกเขาก็ได้ไปเจอของมีค่าอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโลงศพนะครับพวกเขาได้ทำการตัดสินใจงัดทางด้านโลงศพนี้ออกมาซึ่งก็ได้พบกับทางด้านชาวต่างโลกนะครับที่เธอนั้นเหือดแห้งเหมือนจะเป็นศพมัมมี่เลยแหละนะครับซึ่งก็ดูท่าจะโบราณน่าดูเลยล่ะทางด้านพวกเอกคราวไม่รอช้ารีบนำร่างศพพวกนี้เนี่ยให้กับทางด้านแฟนเก่าพระเอกคราวนะครับทำการตรวจสอบซึ่งหลังจากที่ส่งตัวไปวินิจฉัยนะคะเบื้องต้นแล้วเนี่ยทางด้านพวกเอกคราวก็ได้กลับมาที่ทางด้านผู้ต้องหาแล้วก็มาสอบปากคำนะครับซึ่งแน่นอนว่านางเอกคราวเนี่ยก็ทำการสอบปากคำอย่างรุนแรงเลยล่ะจากตอนแรกนะครับผู้ต้องหาเนี่ยมันปากแข็งและท้ายที่สุดแล้วนะครับนางเอกคราวเนี่ยก็ทราบจนน่วมเลยล่ะจนมันนะครับก็ยอมเผยว่ามันนั้นขโมยทางด้านศพอันนี้เนี่ยมาจากทางด้านสุสานอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อนางเอกคราวได้ยินแบบนั้นครับก็รู้ได้ทันทีเลยล่ะว่าศพนั้นน่ะมันไม่ธรรมดามันอันตรายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าศพนั้นเนี่ยมันเป็นแวมพายนั่นเองนะซึ่งเมื่อนางเอกได้รู้แบบนั้นครับน้องเนี่ยไม่รอช้าเลยทำการบึ่งตรงไปหาทางด้านแฟนเก่าเพคคราวเลยล่ะเพื่อจะช่วยเธอเพราะในตอนนี้น่ะเธอตกอันตรายแล้วล่ะนะครับซึ่งพาก็ตามไปที่เธอนะครับในตอนนี้เนี่ยเธอได้ทำการส่งต่องานเนี่ยให้กับทางด้านผู้ช่วยอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายในการตรวจสอบแต่ในขณะนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ได้พบกับสิ่งที่ผิดปกติพอเธอนะครับได้ยินเสียงกรีดร้องจากทางด้านเพื่อนร่วมงานของเธอเมื่อเธอเรียกหานะครับก็ไม่ได้ยินเลยล่ะแต่เมื่อทำการแง้มประตูเข้าไปดูนะครับก็ได้พบกับทางด้านศพที่ในตอนแรกเนี่ยมันเหือดผอมแห้งไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยกลับมีเนื้อหนังต่างๆที่เป็นผู้หญิงแล้วก็กำลังกัดกินทางด้านเพื่อนร่วมงานของเธอนะครับในตอนนี้ซึ่งก็แน่นอนครับว่าทางด้านแวมไพร์ตัวนี้เนี่ยมันก็เห็นทางด้านเธอเขาให้แล้วล่ะมันได้ทำการเล็งเป้าและรีบพุ่งเข้ามาเลยล่ะนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านเอกคราวก็ได้มาช่วยเอาไว้ทันนายเอกคราวได้ทำการรับมือและก็ได้บอกให้ทางด้านแฟนเก่าเพคคราวเนี่ยรีบหนีไปซะ
และแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวก็ทำการต่อสู้กับทางด้านแวมไพร์ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแวมไพร์ตัวนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะและดูเหมือนว่าภาษาที่มันพูดเนี่ยจะเป็นภาษาโบราณที่แม้จะนางเอกคราวนะครับก็จะไม่เข้าใจเลยล่ะและในจังหวะแรกเองครับน้องนางเอกคราวเนี่ยก็ได้พาท่าให้กับมันซึ่งพระเอกคราวนะครับก็ได้มาช่วยไว้ทันนะมาจะทำการพุ่งป้าหาพระเอกคราวแต่พระเอกคราวนะครับคราวนั้นมีไหวพริบที่ดีและก็ทำการใช้ทางดับเพลิงเนี่ยฉีดไปที่มันพร้อมกับยิงไปด้วยนะครับถึงมันเนี่ยก็ทำการหนีไปนางเอกนะครับก็ทำการเล่าและอธิบายนะว่าไอ้ตัวนั้นน่ะก็คือแวมไพร์และหลังจากนั้นได้สักพักนึงค่ะพวกเพคราวเนี่ยก็ได้มาตั้งหลักแล้วก็วางแผนกันว่าจะยังไงกันต่อดีสิ่งเมื่อออกมานะครับก็ดูเหมือนว่าทางได้พวกหน่วยสืบสวนต่างๆนะครับมันก็จะต่อว่าทางด้านนางเอกคราวใหญ่เลยล่ะที่ปล่อยให้ทางด้านแวมไพร์หนีไปได้แต่ทางด้านผู้กำกับหรือว่าหัวหน้าเพคราวนะครับไปทำการต่อว่าไอ้เจ้าหมอนั่นไปแล้วก็ได้บอกว่าทำไม่ได้เธอคนนี้เนี่ยพวกเรากว่าจะรู้ตัวว่ามันคือแวมไพร์น่ะคงสายไปเรียบร้อยแล้วเธอคนนี้ล่ะที่ทำงานได้ดีนี่แกมีปัญหาหรือเปล่าล่ะถ้ามีก็พูดมาสิติงก็บอกเลยนะครับว่าพวกเพคราวเนี่ยจะได้หัวหน้าใหม่ที่แบบโคตรจะดีเลยล่ะนะแถมคราวนั้นยังไม่ลำเอียงอีกด้วยนะครับในแล้วพวกเพคราวนะครับก็ได้รับภารกิจให้ไปทำการตามหาทางด้านเจ้าแวมไพร์ตัวนี้ซะซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการตามหาต่างๆแล้วก็สืบบอแสต่างๆนะครับเกี่ยวกับเส้นทางที่มันเนี่ยมาและนางเอกคราวนะครับเธอเนี่ยก็ทำการใช้พลังของเธอและก็ข้อมูลการฆ่าคณีต่างๆนะครับจนได้รู้ว่าทางด้านเจ้าแวมไพร์นี้เนี่ยมันอยู่ที่ทางด้านห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเพคราวไม่รอช้านะครับได้ทำการเตรียมตัวและเตรียมทางด้านอาวุธต่างๆและก็ทำการเรียกกำลังเสริมต่างๆนะครับพร้อมทั้งหน่วยตรวจเช็คข้อมูลที่สแตนบายรออยู่ส่วนทางด้านเพคราวแล้วก็นางเอกคราวในตอนนี้นะครับก็จะเข้ามาที่ห้างเรียบร้อยแล้วล่ะทั้งคู่นะครับได้ทำการไล่ตามหามาเลยล่ะโดยนางเอกคราวนะครับเธอนี่ก็ทำการจับกลิ่นสัมผัสของมันซึ่งมันก็น่าจะอยู่บนสุดแล้วนะครับพวกเขาได้ทำการไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนใกล้ถึงมาแล้วล่ะและเมื่อมาถึงชั้นบนสุดนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้ถูกลอบโจมตีซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยเกือบชิบหายแล้วล่ะแต่ท้ายสุดแล้วนะครับเพคราวเนี่ยมันก็ถูกทางด้านเจ้าแวมไพร์โจมตีแล้วก็ทำให้ร่วงลงมานะครับซึ่งมันก็จะโคตรสูงเลยล่ะแต่ถ้าว่าด้วยความที่เพคราวมันโชคดีนะครับคราวนั้นได้ไปติดทางด้านพวกเหล่าผ้าต่างๆนะครับแล้วก็ยังร่วงตกลงน้ำอีกด้วยซึ่งมันก็ชะลอความบาดเจ็บให้กับเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ถ้าว่าในตอนนี้นะครับเขานั้นก็ได้หมดสติเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งเมื่อเขาตื่นขึ้นมาอีกทีนะครับก็ได้พบกับทางด้านเพื่อร่วมงานของเขาและสิ่งแรกที่เพคราวคิดได้ก็คือทางด้านเอกคราวซึ่งพวกเขานะครับก็ไม่เจอเลยล่ะในตอนนี้พวกเขานะครับพยายามตามหาเธอและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านเอกคราวซึ่งเมื่อน้องฟื้นขึ้นมานะครับก็ได้พบกับทางด้านแวมไพร์สาวที่กำลังหาข้อมูลต่างๆเลยล่ะดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเป็นแวมไพร์ที่อยู่มานานเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งก่อนที่ทางด้านประตูเกตเนี่ยจะเปิดซะอีกนะครับเธอนั้นได้รู้เกี่ยวกับทางด้านคัมภีร์อะไรบางอย่างที่ทำนายไว้นะครับว่าประตูเกตเนี่ยจะเปิดในไม่ช้าซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็เปิดเรียบร้อยแล้วล่ะอีกทางด้านแวมไพร์สาวตัวนี้เนี่ยก็ได้สัมผัสด้วยนะครับว่าทางด้านในคราวนั้นมีเลือดของคุณนางผู้สูงส่งอยู่ซึ่งเธอนะครับก็จะขอลิ้มลองมันซะหน่อยแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกเพคราวเนี่ยก็ได้บุกมาที่นี่เรียบร้อยแล้วซึ่งเขาไม่รอช้านะครับเรียกทำการเปิดฉากยิงเลยล่ะพร้อมกับทางด้านหน่วยต่างๆด้วยนะครับส่วนเจ้าแวมไพร์สาวเองเนี่ยก็ทำการใช้สกิลในการล่องหนด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเธอนั้นก็ไม่คาดสายตาพวกเขาหรอกนะเพราะทหารทุกคนนะครับได้ทำการใช้ทางด้านวิชันที่สามารถมองเห็นได้นะครับทางด้านแวมไพร์สาวก็ตกใจเลยล่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงมองเห็นฉันกันได้ล่ะและในตอนนี้นะครับเธอนั้นก็บาดเจ็บเป็นอย่างมากเลยแหละนะหลังจากถูกทางด้านพวกเพคราวเนี่ยยิงเธอได้ทำการหนีอย่างสุดชีวิตซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็ได้ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วล่ะและพวกเพคราวนะครับก็ทำการตามล่าหาตัวเธอและในระหว่างที่ทางด้านแวมไพร์สาวนะครับกำลังลงทางอยู่นั้นเธอเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าที่นี่มันโลกอะไรกันแน่เนี่ยทำไมพวกนั้นเนี่ยถึงมีอาวุธที่ร้ายกาจขนาดนั้นแต่นั้นเจ้าวันนั้นเองครับก็ได้มีลูกไฟอะไรบางอย่างซึ่งมันนะครับก็ได้พูดกับเธอว่าลงมาชั้นล่างซะสิซึ่งเธอนะครับก็ได้ยอมทำตามส่วนพวกเพคราวในตอนนี้นะครับก็ทำการไล่ตามหาเธอเรื่อยๆแล้วล่ะและทางด้านแวมไพร์สาวนะครับมาลงมาเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งหมอนี่นะครับก็จะเป็นทางด้านจอมเวทซึ่งมันนั้นก็ทำการยื่นข้อเสนอต่างๆให้กับเธอของการให้เธอนะครับบอกความลับเกี่ยวกับของคัมภีร์ในตำนานแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับพร้อมกับทางด้านดูดเลือดของมันเพื่อฟื้นฟูตนเองซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพวกเพคราวเนี่ยก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วพวกเขาได้ต่อสู้ปะทะกันแน่นอนครับว่าทางด้านแวมไพร์สาวเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยนะทำให้ต่อสู้ไปต่อสู้มานะครับมันเนี่ยก็ได้พาท่าให้กับพวกเพคราวแต่ในจังหวะนั้นเองครับรถไฟเนี่ยเขากำลังจะมาเลยล่ะมันได้ทำการจับเพคราวเนี่ยกดลงพื้นพร้อมกับบอกนะครับว่าแกเองสินะคือชายหนุ่มที่ถูกทำนายว่าจะเป็นผู้ที่กอบกู้ในตำนานคัมภีร์น่ะและมันนะครับก็กล่าวจะให้ทางด้านตัวมันแล้วก็เพคราวเนี่ยโดนรถไฟเหยียบตายซะงั้นแต่ท้ายสุดแล้วครับทางด้านเอกครา
ราเนี่ยก็ได้ช่วยเพคราวไว้ทันโดยการถีบทางด้านแวมไพร์สาวตัวนี้ออกแล้วก็จับตัวเพคราวนะครับดึงออกมาจากรางรถไฟจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพคราวก็ได้รอดชีวิตไปนะครับแต่ทางด้านแวมไพร์สาวเนี่ยก็ได้ถูกรถไฟเหยียบตายหมดเลยล่ะแล้วคดีในครั้งนี้เนี่ยก็ได้จบเรียบร้อยแล้วล่ะทางด้านในครานะครับก็ได้บอกนะว่าทำไมนายถึงไม่ขอบคุณฉันล่ะสิ่งเพคราวก็จะกวนตีนไปนะครับแล้วมันเนี่ยก็ได้เดินไปเฉยเลยล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเพคราวนะครับกำลังทำการแวะกินอะไรข้างทางเลยล่ะนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ได้พบกับทางด้านรถบรรทุกอะไรบางอย่างนะครับที่มันบรรทุกสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งทางด้านเหล่าตำรวจนะครับกำลังไล่ตามเลยล่ะพระเอกคราวที่เห็นแบบนั้นครับเขาไม่รอช้ารีบทำการซิ่งรถไปดักหน้าเลยล่ะนะและจนท้ายที่สุดแล้วนะครับจากสกิลที่เพคราวเนี่ยขับรถเนี่ยมันโคตรจะเทพเลยนะครับเขาทำการขวารถเอาไว้จนรถบรรทุกนี้เนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำกลางถนนเลยนะครับซึ่งของที่อยู่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นทางด้านสื่อลามกนั่นเองนะพวกเพคราวก็สงสัยเลยล่ะว่าทำไมถึงขนสิ่งของลามกกันล่ะนะพวกตำรวจนะครับจึงได้สันนิษฐานไปว่าน่าจะเป็นพวกชาวต่างโลกนั่นแหละนะครับเพราะว่าที่นั่นนะครับมันเป็นสื่อที่ต้องห้ามนั่นเองนะถ้าหากลักลอบเอาเข้าไปได้แล้วล่ะก็มันก็จะสร้างมหาศาลได้เลยนะคะสำหรับเงินก้อนโตแต่ถ้าว่าทางด้านคนร้ายนะคะไม่ได้หนีไปได้ซึ่งในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังทำการค้นหาทางด้านของกลางทางด้านนายเอกครานะคะก็ได้อาสาที่จะเอารถพระเอกครานะคะไปจอดให้ข้างทางแต่นั้นจะมาได้ยังครับรถพระเอกคราเนี่ยมันกลับไหลนะเนื่องจากทางด้านนายเอกครานะคะเธอนั้นลืมล็อกเบรกรถเอาไว้ซึ่งรถคันนั้นเนี่ยมันก็ไหลลงไปแล้วก็โดนชนครับแถมยังระเบิดบึ้มตรงนั้นอีกด้วยซึ่งรถคันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่หูพระเอกคราเลยก็ว่าได้นะครับพระเอกคราที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับเข่าสุดเลยล่ะหลังจากนั้นครับพวกเพคราวก็ได้มารายงานกับทางด้านผู้กำกับซึ่งเพคราวเนี่ยก็ทั้งรายงานแล้วก็ทั้งเสียใจกับรถของเขาด้วยนะครับแถมยังว่าทางด้านนายเอกคราวอีกด้วยซึ่งเขาเนี่ยก็เสียใจจริงๆเลยล่ะนะครับในตอนนี้ทางด้านผู้กำกับนะครับจึงได้บอกว่าเดี๋ยวเขาน่ะจะหาทางเอารถใหม่ให้เองแหละซึ่งเพคราวไม่ได้ฟังแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะและหลังจากนั้นครับทางด้านนายเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้ถามเพคราวนะครับว่าไอสื่อลามกเนี่ยมันคืออะไรงั้นหรอนายเอกคราวนะครับได้ชี้ไปที่กล้องหนังสือของกลางซึ่งนายเอกคราวเมื่อหยิบเข้าไปอ่านแล้วก็ดูนะครับก็ได้พบกับทางด้านพวกสื่อลามกต่างๆนะครับที่น้องเนี่ยโคตรจะบาดสีเลยล่ะและน้องนั้นนะครับก็รับไม่ได้เลยล่ะนี่มันอะไรกันแต่ทว่าน้องนะครับก็เปิดดูเรื่อยๆเลยล่ะเหมือนจะแอบถูกใจเลยนะครับเนี่ยและตอนนี้นะครับทางด้านทีมเพคราวเนี่ยก็ทำการสืบสวนหาทางด้านพวกต้นตอนะครับที่พวกมันเนี่ยต้องการจะขนสื่อลามกนี้ไปโดยให้ทางด้านพวกกลุ่มเหล่าอาเจนะครับทำการปลอมตัวแล้วก็ไปสืบค้นหาข้อมูลโดยอาเจนะครับกับคู่หูของเขาเนี่ยก็จะทำการไปสืบหาข้อมูลกับทางด้านโอนีนหรือว่าคนขายข้อมูลนั่นแหละนะครับซึ่งก่อนที่พวกเขานะครับจะทำการไปเนี่ยก็ต้องทำการปลอมตัวซะก่อนโดยจะให้อาเจของเรานะครับทำการปลอมตัวเป็นทางด้านนักเลงซึ่งเมื่อปลอมตัวนะครับก็บอกเลยว่าโคตรโหดโคตรเท่แถมเสียงของอาเจนะครับก็บอกเลยว่าโคตรเปลี่ยนซึ่งเมื่อมาถึงนะครับอาเจเนี่ยก็ทำการสวมบทบาทเป็นทางด้านนักเลงขาใหญ่แล้วก็ได้ถามทางด้านโอนีนหรือว่าพ่อค้าขายข้อมูลนะครับเกี่ยวกับว่าใครเป็นคนขายทางด้านสื่อลามกพวกนี้ซึ่งแท้จริงแล้วนะครับก็เป็นทางด้านหนุ่มคนนึงนะครับที่มาเนี่ยเป็นทางด้านชาวต่างโลกพวกเขานะครับไม่ได้เป็นหน้าหมาแล้วก็ดีลธุรกิจใหญ่กับพวกมันเลยล่ะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านเพคคราวซึ่งเขาในตอนนี้นะครับก็ได้รถใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเพคคราวไปดูนะครับก็บอกเลยว่าโคตรจะเท่เลยล่ะนะซึ่งก็เป็นทางด้านรถหรูเลยล่ะนะครับเพคคราวนั้นดีใจใหญ่แล้วก็ทำการลองรถเลยล่ะส่วนนางเอกคราวในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็จะไปหาทางด้านซาชิวหรือว่าแฟนเก่าเพคคราวนั่นแหละนะซึ่งแน่นอนครับว่าเธอนั้นก็จะขอให้ทางด้านซาชิวเนี่ยทำการสอนเธอขับรถแน่นอนนะครับก็รู้สึกผิดอยู่นะที่ทำรถเพคคราวเนี่ยพังไปและอีกทางในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้เข้าใจแล้วล่ะว่าไอความหมายของแฟนเก่าเนี่ยมันก็คือทางด้านคนรักเก่านั่นแหละนะครับน้องนั้นถึงกับตกใจเลยล่ะว่าทางด้านเพคคราวแล้วก็ซาชิวเนี่ยเคยเป็นคนรักเก่าด้วยกันซึ่งทางด้านแฟนเก่าเพคคราวนะครับก็ได้ถามน้องว่าน้องเนี่ยมีใจให้เพคคราวหรือเปล่าแต่น้องนะครับก็ไม่แน่ใจหรอกนะตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนายเอกคราวนะครับน้องนี่ก็จะมีใจให้กับเพคคราวเล็กน้อยแหละนะและแล้วนะครับก็ถึงตอนที่พวกเพคคราวนะครับจะทำการล่อซื้อแล้วล่ะในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเขานะครับก็ทำการเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็จะให้อาเจย์คราวนะครับไปทำการเป็นนักต่อล่อซื้อซึ่งเมื่อทำตามแผนทุกอย่างแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดเนื่องจากไอ้คนที่มาซื้อนะครับมันเนี่ยก็กะจะมาปล้นเลยล่ะมันทำการชักปืนออกมาซึ่งเมื่อพวกเพคคราวนะครับเห็นว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แย่แล้วล่ะจึงทำการรีบชาร์จเข้าไปโจมตีสาแน่นอนค่ะว่าทางด้านคนร้ายที่มารับซื้อเนี่ยมันก็ทำการจับตัวประกันโดยจับอาเจย์ของเราไปนะครับแล้วก็ขึ้นรถขับหนีไปเลยล่ะจึงก็บอกเลยนะครับว่ามันจะชิบหายแล้วนะทางด้านนายเอกคราวไม่รอช้าเตรียมทำการพาเพคคราวเนี่ยขึ้นรถหรูเลยล่ะส่วนคนขับนะครับก็จะเป็นทางด้านนายเอกคราวซึ่งเธอนะครับก็จะขับเทพเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ถ้าว่าน้องนะครับขับส่วนเลนต่างๆซึ่ง
มันโคตรอันตรายแล้วล่ะนะทางด้านเพจใครตอนนี้เนี่ยถึงกับรู้สึกกลัวแล้วล่ะนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ต่างเข้าใจความรู้สึกแล้วล่ะนะที่มาเนี่ยสลับกันอยู่นะครับนะเอคราวเนี่ยกับรู้สึกตื่นเต้นส่วนเพจใครนะครับกับกลัวซะงั้นแล้วเมื่อทางด้านเอคราวเนี่ยได้ทําการเห็นทางด้านเป้าหมายแล้วนั้นเธอนะครับได้ทําการขับรถกระโดดเข้าไปหามันซึ่งบอกเลยครับว่าทําให้ทั้งคู่เนี่ยรถเสียหลักลงข้างทางเลยล่ะนะและรถทั้ง2คันนะครับก็เกิดความเสียหายหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่โชคดีนะครับที่ไม่มีใครเสียชีวิตเลยสิ่งทางด้านเพจคราวเนี่ยก็ได้ดุใหญ่เลยนะครับและก็ได้บอกว่าสิ่งที่นางเอกคราวทำเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยล่ะแถมยังอันตรายอีกด้วยนางเอกคราวครับที่กำงอนเลยล่ะนะเพราะว่าน้องเนี่ยก็คิดมากไปอย่างมากเลยล่ะนะครับน้องคิดว่าเพจคราวหมายถึงว่าน้องเนี่ยไม่มีประโยชน์ถึงเพจคราวไม่รู้แบบนั้นเนี่ยก็ได้ทำการขอโทษไปเลยล่ะที่เขานะครับได้พูดแรงไปเพจคราวยังบอกอีกนะครับว่าเขานั้นไม่ได้คิดว่าเธอน่ะได้ประโยชน์หรอกนะแต่ว่ามีประโยชน์ต่างหากล่ะแถมเรื่องรถน่ะไม่เป็นได้หรอกนะเอาไว้ซ่อมคงจะได้ละมั้งซึ่งนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ยิ้มดีใจเลยล่ะนะครับแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเนี่ยรถนะครับมันก็ได้ระเบิดไปซึ่งก็บอกเลยครับว่ามันซ่อมไม่ได้แล้วล่ะนะเพจคราวเนี่ยยิ่งเสียใจใหญ่เลยล่ะและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอนั้นก็จะมาปลอมตัวขายบริการซึ่งแน่นอนครับว่าน้องเนี่ยก็น่ารักโคตรเลยล่ะและดูเหมือนว่าจะมีแขกเนี่ยซื้อตัวน้องไปด้วยนะครับและคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันนะครับจะมีฐานะที่ดีด้วยล่ะนะและมันยังได้ถามนางเอกคราวด้วยนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอหรอไม่ต้องกังวลหรอกนะซึ่งนางเอกคราวนะครับก็กำลังจะถอดถุงน่องเลยล่ะแต่แถวมันก็ได้บอกนะครับว่าถุงน่องน่ะไม่ต้องถอดหรอกนะฉันชอบซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันก็ได้จับกดทางด้านนางเอกคราวและก็ดูเหมือนว่ามันนะครับจะโคตรหิวก็หายเลยล่ะนะแต่ในจังหวะนั้นเองครับฐานด้านพวกเพจคราวเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปจับมันซึ่งก็ได้จับทุกคนที่อยู่ที่นั่นเลยล่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นการขายบริการโสเภณีที่เถื่อนนั่นเองนะและเมื่อจับอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้โกรธเพจคราวใหญ่เลยล่ะว่าหากช้ากว่านี้แล้วก็ฉันน่ะจะต้องฆ่าหมอนั่นเองแน่นอนและดูเหมือนว่าเพจคราวนะครับจะคุ้นหน้าคุ้นตาให้เจ้าหมอนั่นเป็นพิเศษเลยล่ะทางด้านนางเอกคราวจะได้ยื่นให้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าหมอนี้เนี่ยจะเป็นผู้เลือกตั้งในการเป็นนายกนั่นเองนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าโคตรเหี้ยและแล้ววันต่อมานะครับมันเนี่ยได้รับการประกันตัวซึ่งทางด้านพวกนักข่าวต่างๆนะครับก็ได้มาสอบถามแล้วก็สัมภาษณ์มาต่างๆเลยล่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าว่ามันนะครับก็ได้ปฏิเสธทุกการข้อกล่าวหาแถมมันยังขอสู้ในชั้นศาลอีกด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่ามันเนี่ยก็ได้ทำการให้สื่อเนี่ยบอกว่ามันเป็นคนดีนะครับและแล้วภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านนางเอกคราวซึ่งในระหว่างนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้มารอเพื่อคราวอยู่ข้างนอกแต่ทว่าเธอนะครับก็ได้พบกับทางด้านอาเจคนหนึ่งซึ่งก็เป็นอาเจที่เป็นทางด้านแม่เล้านั่นแหละนะครับเธอนั้นได้ทำการทักทายนางเอกคราวและดูเหมือนว่าเธอนะครับจะช่วยนางเอกคราวเนี่ยไปทำการขนของช่วยเธออีกด้วยเนื่องจากเธอนะครับจะทำการย้ายเข้าบ้านใหม่และเธอเองนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกติดทางด้านเครื่องตามหาตัวด้วยนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในการควบคุมความประพฤติอยู่นะครับและเธอเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเป็นตำรวจซึ่งทั้งคู่นะครับก็ทำการขนของช่วยอะไรต่างๆด้วยกันซึ่งดูเหมือนว่าเธอคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปพิเศษเลยล่ะและเมื่อนางเอกคราวนะครับได้เห็นรูปแต่ละใบที่เธอถ่ายนั้นนางเอกคราวก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะนี่มันเรียกว่าอะไรหรอเนี่ยทำไมภาพถึงดูมีชีวิตชีวาขนาดนี้เลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่านางเอกคราวเนี่ยถึงกับตกหลุมรักเลยล่ะนะสำหรับรูปภาพแต่ละรูปทางด้านเจแม่เล้าเนี่ยจึงได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวเธอน่ะจะถ่ายให้ทางด้านนางเอกคราวเองซึ่งในแต่ละระหว่างทางนะครับเธอเนี่ยก็ทำการถ่ายรูปต่างๆเลยล่ะให้กับนางเอกคราวซึ่งก็จะมอบรูปให้กับทางด้านนางเอกคราวนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนในครั้งนี้และในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมีทางด้านพวกเพจของเราซึ่งพวกเขานะครับก็ตึงมือสุดๆแล้วล่ะพอจะต้องทำการงัดหาหลักฐานต่างๆนะครับในการเอาผิดทางด้านไอ้เจ้าที่มาใช้บริการโสเภณีที่มันเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับสำหรับการเป็นนายกซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเจ้าหมอนี่เนี่ยมันทุ่นนาสุดๆเลยล่ะพวกเขานั้นจะต้องวางแผนกันให้ดีเลยล่ะนะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมีทางด้านเพจของเราในระหว่างที่กลับบ้านนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เตือนทางด้านเพจของเราไปนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่ชื่อโซอี้เลยนะเพราะว่าคนนั้นน่ะยังเป็นคนที่ยังอยู่ในชั้นศาลอยู่นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับคดีได้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นตำรวจนะครับแต่นางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเธอนั้นเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยหรอกนะและก็ไม่ได้บอกอีกฝ่ายด้วยนะครับว่าเธอนั้นเป็นตำรวจอีกฝ่ายเนี่ยคิดว่าเธอนะครับเป็นลูกคุณหนูที่แบบว่าหนีออกจากบ้านแต่ถ้าว่าถึงทางด้านพระเอกคราวเนี่ยจะเตือนไปแล้วก็เถอะนะครับแต่นางเอกคราวเนี่ยก็ได้ทำการไปมาหาสู่กับทางด้านโซอี้เป็นประจำเลยล่ะทั้งคู่นะครับได้ทำการใช้กิจกรรมต่างๆด้วยกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะนะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่อีกวันหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับ
3ทางด้านข้อมูลเนี่ยจะทำการรั่วไหลต่างๆนานาทำให้ทางด้านผู้สมัครเลือกตั้งคนนั้นนะครับมันเนี่ยก็จะได้โอกาสในการยกฟ้องนะครับซึ่งพวกเพจเขาเนี่ยเขาคิดหนักเลยแหละนะซึ่งไอ้ที่ข้อมูลรั่วไหลนะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นได้หรอกนะเพราะว่าทางด้านคนที่ชื่อโซอี้นะครับได้มาทำการขายข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในชั้นศาลให้กับทางด้านไอ้คนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกนะครับและแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็เฮี้ยนจริงๆเลยล่ะมันนะครับยังพยายามทำการซื้อบริการเธออีกด้วยแต่ทว่าเธอนะครับก็ไม่เอาด้วยหรอกในเมื่อซื้อขายได้กันเสร็จแล้วนะครับและดูเหมือนว่าคนที่สังเกตการเนี่ยจะเป็นทางด้านภรรยาของมันเองและแล้วพวกเพจคอนในตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าหลังจากที่พวกเขาคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็รู้แล้วนะครับว่าทางด้านคนที่ชื่อโซอี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ขายข้อมูลนั่นเองนะครับทางด้านนางเอกของเราเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไปคุยเองนะครับเพราะว่าทางด้านโซอี้ในตอนแรกเนี่ยจะสัญญากับนางเอกของเราไว้แล้วด้วยว่าเธอนั้นจะเลิกทำอะไรแบบนี้แล้วซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อมาถึงนะครับทั้งคู่เนี่ยก็จะรู้แล้วล่ะว่าต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างหลอกกันนางเอกของเราเนี่ยแท้จริงแล้วก็เป็นตำรวจทางด้านโซอี้เนี่ยก็เป็นคนขายข้อมูลนะครับทั้งคู่นั้นก็กำลังคุยกันเลยล่ะแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านคนที่ชื่อโซอี้เนี่ยก็ได้ถูกลอบโจมตีซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าถูกยิงร่วงเล่นละนะและคนที่ยิงนะครับเพจของเราเนี่ยก็ทำการไล่ตามตัวมันไปส่วนนางเอกของเราในตอนนี้นะครับก็พยายามยื้อชีวิตของเธอและก็เธอนะครับเสียใจใหญ่เลยล่ะเมื่อเพจของเรานะครับมาทำการจัดการมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันนะครับก็ไม่ยอมปีปากไล่เล่นนะสลัดนักฆ่าคนนี้พวกเพจของเราไม่รอช้านะครับรีบทำการส่งทางด้านโซอี้เนี่ยเข้าโรงพยาบาลแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเธอนั้นก็ไม่รอดชีวิตซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเสียใจมากเลยแหละนะครับเพราะคิดว่าเธอคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนแท้ๆแล้วสิและเมื่อกลับบ้านมานะครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เปิดดูรูปสำหรับเป็นของขวัญที่ทางด้านโซอี้นะครับเคยให้ซึ่งเป็นรูปภาพของเธอนะครับที่โคตรจะสวยเลยล่ะและนางเอกของเราเองนะครับก็ทำการสั่งกล้องมาซึ่งเธอเองเนี่ยก็เริ่มจะหลงรักในการถ่ายรูปแล้วล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพจของเรานะครับจะมาทำคดีได้บางอย่างซึ่งก็จะเป็นการดักรอทางด้านพวกที่ขนของเถื่อนนะครับโดยการที่พวกมันเนี่ยใช้การทางด้านเครื่องบินนะครับในการขนส่งซึ่งในระหว่างที่พวกเพจของเรานะครับกำลังรอชาร์จพวกมันเนี่ยกับรู้ตัวเฉยเลยล่ะแต่มันนะครับก็กำลังจะเป็นหนีเลยนะทางด้านเพจของเรานะครับจะได้บอกว่าดีไปขวางมันซะห้ามยิงเอารถหรืออะไรก็ได้แต่ในตอนนี้นะครับมันคงจะไม่ทันแล้วล่ะนางเอกของเรานะครับจะได้ขอออกโรงเองซึ่งเธอนะครับก็ได้ไปวิ่งขวางทางด้านเครื่องบินแล้วก็ทำการฟันเข้าไปนะครับซึ่งทางด้านเพจของเราเนี่ยก็เป็นห่วงใยได้ล่ะว่าอย่าทำแบบนั้นสิใหญ่บ้าแต่เรานะครับก็ได้บอกว่าจงดูซะซึ่งอยู่ๆนะครับเครื่องบินเนี่ยก็ได้พังกลางอากาศเลยล่ะและมันนะครับก็ได้ตกลงในบึงซึ่งพวกเพจครานครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ค้นหาทางด้านคนร้ายและก็ของกลางใหญ่เลยล่ะและก็ได้พบกับทางด้านของกลางลังหนึ่งซึ่งมันก็เหมือนเศษขยะเลยนะครับแต่ทว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ได้สัมผัสได้ถึงทางด้านอุปกรณ์เวทอะไรบางอย่างในนี้ทำให้ทางด้านพวกเพจครานนะคะต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงส่วนคนร้ายนะครับมันก็จะหนีไปได้และจู่ๆนะครับมันก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยโผล่มาซึ่งมันนะครับได้อ้างตนเองว่าเป็น CBP หรือคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงอะไรสักอย่างนึงนะครับที่มันเนี่ยมีอำนาจมากกว่าพวกเพจครามันนะครับอ้างว่าจะขอทางด้านพวกของกลางนี้เนี่ยไปทำการตรวจสอบเองซึ่งพวกเพจคราวเนี่ยก็ยอมไม่ได้หรอกนะครับแต่เนื่องจากว่าอำนาจของมันเนี่ยจะสูงกว่าพวกเพจคราวทำให้เพจคราวเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่เขาก็ได้ขอเอาไว้ว่าเดี๋ยวขอพวกเพจคราวนะครับขอตรวจสอบก่อนคืนหนึ่งซึ่งมันก็ได้ตกลงแล้วก็เดินจากไปนะครับและในคืนนั้นเองนะครับเพจคราวเนี่ยก็ได้บอกให้ทางด้านนางเอกคราวนะครับทำการตรวจสอบซะส่วนเขาเองเนี่ยจะไปนอนนะครับนางเอกคราวเนี่ยเธอก็โกรธยันเลยล่ะแต่น้องนะครับก็ทำการตรวจสอบนะเนื่องจากมีเพียงแค่น้องนะครับสามารถสัมผัสมันได้ว่าไหนเนี่ยที่มันมีพลังทางด้านเวทมนต์และในระหว่างที่น้องนะครับกำลังตรวจสอบอยู่นั้นจู่ๆน้องนะครับก็ได้ไปเจอกับทางด้านไอ้หน้าไม้เล็กๆอันนึงและดูเหมือนว่าไอ้หน้าไม้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีพลังเวทอยู่ด้วยและจู่ๆเนี่ยทางด้านโครอีหรือว่าเจ้าแมวนะครับมันก็ได้ทำการโซนขึ้นมาสงั่นทำให้เกิดอุบัติเหตุหน้าไม้อันนั้นนะครับยิงไปที่ทางด้านนางเอกของเราและจู่ๆนะครับน้องเนี่ยก็ได้ล้มลงไปแล้วก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นนะครับซึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยเพจของเราก็งงเลยล่ะว่าอะไรมุดใต้เตียงซึ่งเมื่อเปิดมานะครับก็ได้พบกับทางด้านนางเอกของเราซึ่งน้องนะครับก็ทำท่าเหมือนกับแมวเลยล่ะนะบอกเลยนะครับว่าโคตรน่ารักและแท้จริงแล้วนะครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกของเราก็จะสลับรางกับทางด้านน้องแมวบอกเลยนะครับว่านี่มันโคตรชิบหายแล้วล่ะน้องนะครับที่เป็นร่างแมวเนี่ยก็พยายามอธิบายกับเพจของเราแต่เพจของเราเนี่ยมันไม่เข้าใจเลยนะครับซึ่งมันก็คิดว่าทางด้านในของเราเนี่ยตอนนี้กำลังป่วยอยู่ซึ่งเขานะครับก็รีบไปทำงานเลยล่ะโดยจะเอาทางด้านของกลางไปด้วยและก็จะไปทิ้งขยะด้วยนะครับแต่ถ้าว่าบังเอิญเนี่ยในขยะนั้นนะครับมันมีทางด้านไอ้หน้าไม้ตัวนั้นอยู่ซึ่งมันนะครับก็ร่วงลงไปในถังขยะในก่อนหน้านั้นก่อนที่ทางด้านในเอกของเรานะครับจะสลบไปบอกเลยนะครับว่ามันชิบหายยิ่งกว่าเดิมอีก
ีกและภาพนะคะก็จะมีทางด้านเพจของเราซึ่งเขาก็ได้มารายงานกับทางด้านหัวหน้าและก็ส่งมอบของกลางไปนะครับอีกทั้งเขายังถามไปด้วยนะครับว่าตำรวจท้องถิ่นเนี่ยมีทางด้าน CBP ด้วยหรอซึ่งทางด้านหัวหน้าเพจของเราเนี่ยก็ถึงกับงงเลยล่ะนะพอดูเหมือนว่ามันจะไม่มีนะครับเพจของเราเนี่ยก็ถึงกับตึงอีกแล้วล่ะและเท่าที่ผมคิดนะครับว่าไอ้หมอนั่นเนี่ยมันอาจจะเป็นคนร้ายแล้วแหละนะครับแต่มันเพียงแค่จะมาเหลี่ยมเป็นทางด้าน CBP เท่านั้นคือมันก็โคตรฉลาดเลยล่ะนะครับและภาพนี้ก็จะไปทางด้านซาชิวซึ่งในตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ได้รับข้อความจากทางด้านนางเอกของเราว่าให้ขอความช่วยเหลือจากเธอนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็รีบไปเลยล่ะนะและทางด้านเพจของเรานะครับในตอนที่เขากำลังพักอยู่นั้นมันก็ได้มีสายจากทางด้านที่ทำงานมานะครับดูเหมือนว่าของกลาง1ชิ้นเนี่ยจะหายไปนะซึ่งเพจของเรานะครับก็ชิบหายแล้วล่ะข่าวนะครับในตอนนี้เนี่ยก็กินอะไรไม่ลงเลยล่ะจึงได้ทำการขับรถออกไปส่วนซาชิวในตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ทำการมาที่นี่แล้วล่ะแต่ทว่าบ้านนะครับมันก็ได้ล็อกและเนื่องด้วยเธอนะครับเป็นแฟนเก่าเพจของเราจึงได้มีทางด้านกุญแจสำรองที่ซ่อนไว้อยู่นะครับเธอทำการใช้กุญแจนั้นเนี่ยเปิดเข้ามาและก็ได้พบกับทางด้านนางเอกเราและก็ทางด้านแมวคุโรอินะครับอีกทางห้องเนี่ยโคตรจะเละเทะเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องแมวเนี่ยก็พยายามอธิบายนะครับซึ่งนั่นคือทางด้านนางเอกของเราแหละนะเธอได้ทำการใช้อุ้งเท้าน้อยๆในการพิมพ์นะครับบอกข้อความกับทางด้านซาชิวจนทำให้เธอเข้าใจแล้วนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยสลับร่างกันและนางเอกเรายังบอกอีกนะครับว่าทางด้านหน้าไม้เนี่ยมันก็ได้ถูกทิ้งขยะไปเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็เป็นตัวที่จะทำให้ทั้งคู่นะครับสลับร่างกันกลับมาได้แน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องตามหากันแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องแมวคุโรอิที่อยู่ในร่างนางเอกของเราเนี่ยเมื่อมันได้เห็นทางด้านซาชิวหรือว่าแฟนเก่าเพจของเรานะครับมันนั้นก็ได้จำได้เธอนะครับได้ทำการกระโดดเข้าไปหาแต่ถ้าว่าเนื่องจากเป็นร่างนางเอกของเรานะครับที่มีแรงมหาศาลเนี่ยจนทำให้ทางด้านซาชิวนะครับสลบหมดสติไปเลยล่ะซึ่งนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะนะครับและแล้วภาพนี้ก็จะมีทางด้านเพจของเราข่าวนะครับได้มาหาทางด้านโอนีนซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อเปิดประตูเข้ามาเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านห้องที่โคตรจะเละเทะเลยล่ะนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำการปาร์ตี้กันและหลังจากนั้นขาภาพนี้ก็จะกลับมาที่ทางด้านพวกนางเอกของเราซึ่งในตอนนี้นะครับเหมือนว่าทางด้านซาชิวเนี่ยจะได้สติแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านรถขยะเนี่ยมันจะรับของไปเรียบร้อยแล้วล่ะนะทำให้พวกเขานะคะจะต้องตามหากันซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งวุ่นวายใหญ่แล้วล่ะและดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะคะพวกเขาจะเก็บเป็นความลับจากเพื่อนของเราอีกด้วยและแล้วนะคะก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกนางเอกของเรานะคะจะทำการตามหาแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าก็จะไม่เจอเลยนะครับทางด้านซาชิวเนี่ยจะทำการตัดสินใจโทรหาทางด้านพวกเราเทศบาลที่รับผิดชอบในส่วนนี้อยู่นะครับซึ่งเธอนะครับในตอนแรกเนี่ยก็ได้แจ้งว่าทำของสำคัญเนี่ยทิ้งลงไปในถังขยะแต่ทว่าคนรับเรื่องนะครับมันเนี่ยก็ไม่สนใจเลยล่ะนะแบบว่าปัดความรับผิดชอบอะไรต่างๆเลยล่ะทำให้ทางด้านซาชิวเนี่ยเธอจึงโกรธนะครับจึงได้แจ้งไปว่าเธอเนี่ยคือใครนะครับแล้วก็สิ่งของชิ้นนั้นเนี่ยเกี่ยวกับทางด้านคดีต่างๆอีกด้วยเพราะงั้นยอมให้ความร่วมมือสาและแล้วนะครับภาพนี้ก็จะมีทางด้านเพจเราซึ่งตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็พยายามถามทางด้านโอนิลแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่ไหวแล้วล่ะนะครับในตอนนี้เขานะครับเมาหนักไปอย่างมากเลยล่ะจนต้องเข้าโรงพยาบาลเลยล่ะนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเพจเราก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยล่ะและภาพนะครับก็จะมีทางด้านพวกนางเอกเรานะครับพวกเขาเนี่ยเข้ามาติดต่อและถามหาทางด้านพวกรถขยะที่รับแถวนั้นอยู่ซึ่งมันก็เป็นทางด้านรถถังขยะหมายเลข3และดูเหมือนว่ามันจะมาพอดีนะครับซึ่งมันก็จะเข้าไปทางด้านที่ทิ้งกองขยะรวมกันแล้วล่ะซึ่งก็จะเป็นที่กำจัดขยะด้วยนะครับทางด้านซาชิวเนี่ยไม่รอช้าเริ่มการวิ่งไล่ตามเลยล่ะแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วล่ะนะครับพวกเขาทำการที่ขยะลงไปเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งทางด้านนายเอกนะครับที่อยู่ในร่างแมวเนี่ยจะทำการกระโดดลงไปเพื่อจะไปตามหานะครับซึ่งมันก็จะอันตรายไปอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ทางด้านซาชิวนะครับก็เป็นห่วงไปอย่างมากเลยล่ะเธอจึงได้โทรรายงานไปทางด้านเพจของเราและเธอนะครับก็เสียใจเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอนะครับจะทำการรายงานเรื่องราวทั้งหมดให้เพจของเรารับรู้ซึ่งเพจของเรานะครับก็ได้บอกนะว่าถ้าเป็นยายนั่นล่ะก็เชื่อเธอว่าเธอจะต้องทำได้หรือว่าหาทางอะไรทำสักอย่างแน่นอนเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะและสักพักนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอทางด้านนางเอกของเราที่อยู่ในร่างแมวแล้วซึ่งเธอในตอนนี้นะครับก็กำลังหาของเลยล่ะแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ทำการเพ่งจิตแล้วก็หาจนเจอแล้วล่ะนะครับแต่นั้นจังหวะนั้นเองเนี่ยของทุกอย่างนะครับมันก็ไปอยู่ในสายพานที่จะกำจัดขยะแล้วล่ะนะครับในตอนนี้ซึ่งมันก็จะชิบหายแล้วล่ะน้องนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เลยปล่อยให้หน้าไม้ตัวนั้นเนี่ยถูกทำลายไปซึ่งน้องนะครับก็ได้หลบแล้วก็ปลอดภัยดีและน้องนะครับในตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจอย่างมากเลยล่ะพอน้องนะครับอาจจะไม่ได้กลับร่างเดิมแล้วล่ะในตอนนี้แต่ในจังหวะนั้นเองครับจู่ๆน้องนั้นครับก็ทำการสลับร่างกลับเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าเบื้องหน้าของน้องนะครับกลับเป็นผู้ชายใครคนหนึ่งซึ่งมันนะครับก็กำลังตบตีน้องเลยล่ะและดูเหมือนว่าไอ้หมอนี่นะครับก็กำลังตามหาทางด้านไอ้หน้าไม้ตัวนั้นและก็เป็นคนที่แอบอ้างเป็นทางด้าน CBP ด้วยนะครับซึ่งนางเอกของเรานะครับก็กำลังดีใจหลายๆตอนนี้
มานะครับก็ถึงกับงงได้ล่ะแต่เมื่อน้องนะครับเห็นทางด้านมันอยู่ตรงหน้าจึงได้ทำการจัดการไม่เรียบร้อยแล้วล่ะนะเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องนั้นกำลังโป๊ท่อนล่างอยู่เลยล่ะซึ่งน้องนะครับก็กะจะฆ่าให้มันตายเลยล่ะนะเพราะว่ามันนะครับได้เห็นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของน้องซึ่งในจังหวะที่น้องนะครับกำลังจะฆ่ามันเนี่ยพี่ของเราก็ได้มาทันและก็ได้บอกให้น้องนะครับหยุดซะก่อนซึ่งแท้จริงแล้วนะครับไอ้หมอนี่แหละก็คือคนร้ายพี่ของเรานะครับก็ทำการจับตัวมันไปเรียบร้อยเลยล่ะซึ่งคดีนี้นะครับก็ได้ปิดเรียบร้อยแล้วส่วนนางเอกของเราตอนนี้นะครับก็กำลังเสียใจอยู่เลยล่ะและก็งอนพี่ของเราหนักเป็นอย่างมากเลยด้วยครับซึ่งพี่ของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าในจังหวะนั้นนะครับที่พี่ของเราเห็นนางเอกของเราเนี่ยเข้ามาที่นอนตัวเองทำให้เขานะครับรู้สึกสงบจิตสงบใจไม่ได้ถามให้นางเอกของเราที่ยินแบบนั้นครับน้องเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะและก็หายโกรธพี่ของเรานะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าน้องนะครับสามารถทำให้พี่ของเราเนี่ยหวั่นไหวได้แต่ดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะลืมอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งนั่นคือทางด้านซาชิวนั่นแหละครับเธอในตอนนี้เนี่ยก็ร่างเสียใจเลยล่ะกับทางด้านคุโรอิเพราะว่าไม่สามารถช่วยทางด้านเอกของเราได้แต่ทางด้านพวกเพคคลานะครับก็ได้โทรมาบอกเธอซึ่งเมื่อเธอรู้ความจริงนะครับก็ถึงกับตกใจแล้วก็อ้าปากค้างเลยล่ะและแล้วหลายวันต่อมานะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะทำการพักร้อนกันอยู่ซึ่งจะทำการปาร์ตี้ที่บ้านของทางด้านหัวหน้านะครับแต่จู่ๆในระหว่างนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ดูข่าวทางด้านการเลือกตั้งดูเหมือนว่าคนที่ชื่อคานนะครับที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนที่น่าจะรับเลือกที่สุดล่ะแต่ในระหว่างดูข่าวนะครับทางด้านคนชื่อคานเนี่ยกับถูกทางด้านใครบางคนครับรอบสังหารเฉยเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นข่าวด่วนเลยล่ะนะครับและทีมพวกเพคคราวเนี่ยก็ได้รับเรื่องทันทีเลยล่ะนะครับทำให้ผู้กำกับนะครับได้สั่งให้ทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยทำการไปสืบสวนเรื่องนี้ซะและข่าวนะครับก็มีร่างสังหรณ์เกี่ยวกับว่าพวกที่ทำการสังหารเนี่ยน่าจะเป็นคนที่สามารถควบคุมคนได้ซึ่งก็คือทางด้านไอ้พ่อมดจอมเวทคนนั้นแหละนะครับพวกเขาเชื่อว่ามันเนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็เป็นไปได้นะพวกเพคคราวนะครับก็ได้มาทำการตรวจสอบโดยการใส่ชุดที่พวกเขาเนี่ยมาพักร้อนนั่นแหละนะครับบอกเลยว่าโคตรจะแปลกทุกคนเนี่ยก็ต่างมองกันเลยล่ะถึงแม้ว่าตรวจสอบแล้วนะครับนางเอกคราวนี้ก็ได้สัมผัสว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับดูเหมือนว่าคนที่มีพลังเนี่ยจะมาทำการสังหารซึ่งในระหว่างที่พวกเขากลับนะครับมันก็มีตำรวจคนนึงเนี่ยเข้ามาทำการเหยียดทางด้านนางเอกคราวซึ่งเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ไม่พอใจเลยล่ะนะเขาได้มาทำการสั่งสอนไอ้เจ้าหมอนี้ซึ่งมันก็เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยนะครับเพคคราวเนี่ยสั่งสอนใหญ่เลยล่ะจนมันนะครับไปไม่ถูกแล้วก็สำนึกผิดเลยล่ะและนางเอกคราวนะครับก็รู้สึกดีเลยล่ะที่เพคคราวนะครับทำการปกป้องเธอและเธอเนี่ยก็ได้บอกให้เพคคราวเนี่ยพอได้แล้วพวกเรากลับกันเถอะซึ่งในระหว่างขึ้นลิฟต์นะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ขอบคุณเพคคราวซึ่งน้องก็ได้บอกนะครับว่าทางที่นายเนี่ยก็เป็นคนชอบบูลลี่และเหยียดชั้นเหมือนกันนี่ทำไมถึงแตกต่างกันล่ะซึ่งเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าเขาเองเนี่ยก็แค่หยอกล้อเล่นเท่านั้นแหละก็เหมือนกับทางด้านพวกฝรั่งนั่นแหละนะที่หยอกล้อบูรีเรื่องทางด้านการเป็นบีชกับแฟนตนเองเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ต่างกันหรอกนะแต่ถ้าว่าทางด้านเพคคราวนะครับมันเนี่ยก็เปรียบเทียบการเป็นแฟนเฉยเลยล่ะทำให้ทางด้านเพคคราวนะครับถึงกับเขินกันไปเลยทีเดียวแต่แล้วในตอนนี้นะครับพวกเขาก็ได้เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมารายงานกับทางด้านผู้กำกับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้แน่ชัดแล้วแหละนะครับว่าทางด้านบอที่สามารถควบคุมคนได้เนี่ยมันจะทำการส่งคนมาฆ่านั่นเองนะและจากเหตุการณ์นี้เองนะครับมันก็จะชิบหายแล้วล่ะเพราะว่าจะเกิดการขัดแย้งกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าคนที่สังหารนะครับจะเป็นชาวทางด้านต่างโลกและอีกทางพวกนางเอกคราวนะครับก็จะทำการหานะว่าคนที่ส่งมือฆ่ามาเนี่ยคือใครแล้วก็ใครนะครับที่ได้ผลประโยชน์ที่สุดและแล้วนะครับก็จะจบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าความวุ่นวายต่างๆทางการเมืองนะครับมันก็จะเริ่มก่อตัวแล้วล่ะทางด้านพวกมนุษย์แล้วก็ทางด้านคนต่างโลกนะครับก็ต่างทำการแบ่งแยกกันแล้วก็ทำลายข้าวของประท้วงอะไรต่างๆกันนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยพวกเพคคราวนะครับก็ได้รับมอบหมายหน้าที่ในการมาสัมภาษณ์ทางด้านไอโครซึ่งคือทางด้านคนต่างโลกที่มันมาใช้บริการทางด้านโสเภณีในรอบก่อนนั่นแหละนะครับและในระหว่างทางนั้นเนี่ยพวกเขาได้พบกับทางด้านนักข่าวซึ่งพวกเขานะครับก็รู้จักทางด้านเพคคราวเพคคราวก็เช่นกันนะครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีเรื่องสำคัญอะไรบางอย่างที่เขานะครับจะส่งให้กับเพคคราวแต่ในตอนนั้นนะครับเพคคราวมันกำลังรีบแล้วก็ไม่อยากโดนสัมภาษณ์ด้วยนะครับเขาจึงทำการอ้อไปหมดเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางด้านนักข่าวคนนั้นเนี่ยเขาก็จริงจังเป็นอย่างมากเลยนะครับและเขายังย้ำอีกนะว่าอย่าลืมล่ะสิ่งเมื่อพวกเพคคราวนะครับเข้ามาที่สัมภาษณ์แล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันนะครับก็ไม่อยากทำการสัมภาษณ์ซึ่งทางด้านภรรยาของมันนะครับก็ได้มาออกรับหน้าแทนแล้วก็ปัดตกทุกอย่างเลยล่ะซึ่งก็จะให้คำสัมภาษณ์ต่างๆที่โคตรจะชำนาญเลยล่ะนะครับและแน่นอนครับว่าทางด้านสามีนะครับมันเนี่ยจะเหมือนถูกภรรยาของตนเองชักจูงจมูกเลยล่ะและแล้วพวกเพคคราวนะครับก็ได้ทำการกลับมาที่โดดแต่ในระหว่างนั้นเองครับมันก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งพวกเพคคราวเนี่ยก็รีบไปดูสถานการณ์เลยล่ะโดยการไปที่ทางด้าน
ห้องควบคุมที่มีทางด้านพวกกล้องวงจรปิดต่างๆซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์การยิงกันขึ้นนะครับโดยมีใครบางคนเนี่ยยิงทางด้านไอโครซึ่งก็เสียชีวิตตายคาที่แล้วล่ะนะครับโดยเพจคราวเนี่ยได้ทำการตามหาคนร้ายโดยให้ทางด้านคนที่ควบคุมนะครับทำการใช้ AI เนี่ยค้นหาคนซึ่งมันก็มีความน่าจะเป็นไปได้ถึง3คนแล้วนะครับและเพจคราวก็คิดว่าคนนี้แหละก็คือคนร้ายซึ่งทางด้านไอคราวและเพจคราวนะครับก็ทำการตามหาเลยล่ะทางด้านไอคราวได้ทำการใช้พลังอะไรบางอย่างของเธอซึ่งนั่นก็คือพลังพูดนั่นแหละนะครับและแล้วก็ได้เจอคนร้ายแล้วล่ะซึ่งมันนะครับก็ทำการต่อสู้กับพวกเพจคราวแล้วก็ทำการวิ่งหนีไปเลยล่ะในตอนนี้พวกเพจคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการไล่ล่าซึ่งคนที่ตามมาติดๆนะครับจะเป็นทางด้านไอคราวส่วนเพจคราวเนี่ยจะทำการไปหารถนะครับแถวนั้นเพื่อทำการไล่ตามไปเพจคราวไม่รอช้ารีบทำการวอขอกำลังเสริมเลยล่ะและแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันนะครับไปทำการต่อสู้กับทางด้านไอคราวและเพจคราวนะครับก็จะมาดักทางอีกด้วยพวกเขานะครับได้ทำการต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลยและก็บอกเลยนะครับว่าหมอนี้เนี่ยมันโคตรจะเก่งเลยล่ะนะพอเพจคราวเนี่ยก็เกือบเสียท่ามาเลยล่ะทางด้านนางเอกคราวนะครับก็ได้มาช่วยไว้ทันซึ่งก็ได้ทำการสังหารมันไปนะครับและก่อนที่จะตายไปเนี่ยมันก็พูดอะไรบางอย่างนะครับซึ่งมันก็เป็นภาษาต่างโลกและนะครับมันเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปและเมื่อมันเสียชีวิตนะครับหน้าของมันเนี่ยก็ได้กลายเปลี่ยนไปเป็นเหมือนมนุษย์ซึ่งแท้จริงแล้วนะครับมันนั้นได้ทำการใช้คาถาปลอมแปลงร่างให้เป็นเหมือนกับชาวต่างโลกนะครับซึ่งนี่แหละนะก็เป็นการทำให้ทางด้านพวกมนุษย์นะครับขัดแย้งกับพวกต่างโลกเพจคราวนะครับก็ทำการถ่ายหน้าของมันเนี่ยไว้เป็นหลักฐานและนางเอกคราวนะครับก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะตะหงิดกับทางด้านอาวุธของมันซึ่งแท้จริงแล้วนะครับอาวุธนี้เนี่ยมันก็เป็นอาวุธที่ทำมาจากอะไรบางอย่างที่มันพิเศษนะครับซึ่งมันสามารถแปรเปลี่ยนสภาพได้ดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วนะครับมันจะเป็นกล้องและกระสุนนั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรบางอย่างแต่ถ้าทำการใช้เวทมนต์แปรเปลี่ยนสภาพแล้วก็มันนั้นก็จะกลายเป็นปืนซึ่งนี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สุดยอดเลยล่ะนะครับแต่ดูเหมือนว่านางเอกคราวก็จะบอกไปสิ่งนี้นะมันทำออกมาโคตรจะยากเลยล่ะมันแท้จะเป็นไปไม่ได้เลยล่ะนะครับที่ชาวต่างโลกเนี่ยจะสามารถทำได้และในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวก FBI เนี่ยก็ได้มาเก็บกวาดซึ่งมันนะครับก็เป็นคนรับผิดชอบในหน้าที่นี้เองซึ่งในตอนแรกพวกเพจคราวก็จะไม่ยอมหรอกนะครับแต่ถ้าว่าพื้นที่นี้นะครับก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของพวกมันทำให้เพจคราวเนี่ยต้องยอมไปนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเพจคราวเนี่ยก็ทำการรายงานให้กับทางด้านผู้กำกับได้รับทราบและพวกเขานะครับก็จะมีความลับอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้บอกนะครับซึ่งต้องกลับมาที่ออฟฟิศก่อนถึงจะสามารถบอกได้ดังก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านอาวุธปืนนั่นแหละนะครับที่มันผลิตมาจากทางด้านเหล็กไวฟาสไอ้เจ้าเหล็กชนิดนี้เนี่ยมันก็ได้มาจากต่างโลกนะครับซึ่งมันนั้นก็จะเป็นเส้นได้อะไรบางอย่างที่ทำการถักทอจนกลายเป็นทางด้านอะไรต่างๆนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นและน้ำหนักมันนะครับก็จะมีเท่าเดิมและแน่นอนครับว่าการที่ทำได้เนี่ยจะต้องมีทางด้านเวทมนต์ในการแปรเปลี่ยนมันซึ่งนั่นเองนะครับเธอก็ได้ทำการอธิบายต่างๆให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจและดูเหมือนว่าการที่จะสร้างเป็นแบบปืนที่มีรูปแบบปานีตแบบนี้เนี่ยมันทำได้ยากมากซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านพวกต่างโลกเนี่ยจะต้องร่วมมือกับคนในโลกนี้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วแหละนะครับแล้วก็นางเอกคราวเนี่ยก็ทำการสาธิตอะไรต่างๆให้ดูนะครับแล้วก็ยังพูดถึงทางด้านเหล่ามนุษย์นะครับที่สามารถใช้ทางด้านเวทมนต์ได้ซึ่งมันก็จะแปลกมากเลยล่ะในการฝึกที่พวกมนุษย์เนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้และในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกเนี่ยจะเหลือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นทางด้านผู้กำกับนะครับก็ได้สั่งให้พวกเพคคราวเนี่ยพรุ่งนี้ไปทำการสัมภาษณ์ข่าวสารและดูเหมือนว่าสถานการณ์ในข้างนอกในตอนนี้นะครับมันก็จะเริ่มรุนแรงหนักไปอย่างมากแล้วล่ะผู้ประท้วงนะครับได้ทำการประท้วงไล่ทางด้านพวกต่างโลกเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะและแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเพคคราวนะครับก็จะมุ่งหน้าไปสัมภาษณ์ทางด้านทอนเตหรือว่าผู้ลงสมัครเลือกตั้งคนสุดท้ายนะครับดูเหมือนว่าพื้นเพของเขาแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแรงหน่อยนะครับแล้วก็เขานะครับเคยเป็นอดีตนักมวยแล้วก็มาดังในเรื่องการลงทุนจนเขานะครับได้เข้าวงการทางด้านนักการเมืองมา10ปีแล้วซึ่งในครั้งนี้นะครับก็จะลงเลือกตั้งทางด้านพวกเพคคราวเมื่อมาถึงนะครับก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะทำการสัมภาษณ์เลยล่ะแต่เนื่องจากว่าทางด้านทอนเต้นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสนับสนุนทางด้านพวกต่างโลกเป็นอย่างมากเพราะว่านโยบายของเขานะครับก็คือการคืนที่ให้กับทางด้านพวกต่างโลกเนี่ยให้กลับไปนะครับเนื่องจากว่ามันสร้างความวุ่นวายต่างๆแล้วก็เข้ามาหากินแทนพวกมนุษย์โลกในตอนนี้นะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการทะเลาะและเถียงกับทางด้านนางเอกคราวทั้งคู่นะครับก็ต่างเถียงกันไปเถียงกันมาในมุมของตนเองจนเพคคราวนะครับได้มาเบรกไว้ซะก่อนแล้วก็ได้บอกนะครับว่าต้องขออภัยแทนทางด้านคู่หูของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสั่งสอนเธอเองและก่อนจะจากไปนะครับทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอคำถามสุดท้ายซึ่งนั่นก็คือระหว่างมนุษย์โลกกับทางด้านนักการเมืองทอนเต้น่ะจะเลือกอะไรซึ่งเขานะครับก็คิดหนักเลยล่ะพร้อมก็บอกนะครับว่ามันเป็นคำถามที่แปลกจริงเลยนะแปลกมากๆเลยล่ะซึ่งเขาก็ได้ให้คำตอบไปนะครับว่าเขานั้นจะขอเลือกเป็นนักการเมืองละกันและหลังจากนั้นครับพวกเขานี่ก็ได้จากไปและเมื่อพวกเพคคราวนะครับกลับมาที่รถแล้วเนี่ยนางเอกคราวก็วินใหญ่เลยล่ะเพราะเธอนะครับไม่ค่อยชอบทางได้เจ้าหมอนี่สักเท่าไหร่และดูเหมือนว่าเธอจะสงสัยในคำถามสุด
้ายของเพลงของเรานะครับเพราะสิ่งที่เพลงของเราถามไปนะครับนั่นก็หมายความถึงทางด้านไอ้เจ้าผู้กำกับคนก่อนหน้านี้นะครับที่มันเนี่ยได้หักหลังพวกเพลงของเราและคำตอบของมันเนี่ยก็คือทางด้านการเป็นมนุษย์โลกซึ่งก็มีเหตุผลอะไรต่างๆนะครับที่กันก็ออกมาซึ่งทำให้เพลงของเรานะครับใช้จิตวิทยาในการถามไปแต่ถ้าว่าคำตอบที่ได้จากทอนเต้เนี่ยมันกลับกันเลยล่ะทำให้เพลงของเราเนี่ยคิดได้แล้วนะครับว่าทางด้านทอนเต้เนี่ยจะไม่ใช่พวกที่จ้างพวกเรามือปืนมากหรอกนะแต่ถ้าว่ามันก็ยังไม่ชัวร์หรอกและในตอนนี้นะครับทุกคนในทีมเพลงของเราเนี่ยจะทำการตรวจสอบหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางด้านคนร้ายนะครับที่มันเนี่ยจะทำการยิงทางด้านโครนะครับและก็ยังสามารถใช้เครื่องมือต่างๆแล้วก็เวทมนต์อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นตัวอันตรายเลยล่ะจนได้ทราบข้อมูลเบาะแสนะครับว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยตักหมาพิษบูทางด้านแขนซ้ายนะครับซึ่งพวกเขาได้วิเคราะห์ว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยน่าจะเป็นนาวิกโยธินชั้นผู้อาวุโสเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าสืบหาเบาะแสเนี่ยโคตรเก่งเลยล่ะนะและภาพนะครับก็ตามยังด้านพวกเพคราวในตอนนี้นะครับนางเอกคราวเนี่ยเธอก็กำลังคิดอยู่นะเกี่ยวกับการแบ่งแยกชนชั้นนะครับและก็การเหยียดต่างๆซึ่งเธอคิดนะครับว่าแต่ละวันเลยเนี่ยไม่มีใครทำการปฏิบัติกับเธอได้แบบนั้นเลยล่ะเพราะว่าแต่ละคนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ต่างเป็นคนดีแล้วก็เท่าเทียมกับเธอทั้งนั้นและน้องนะครับก็กำลังกังวลในเรื่องนี้อยู่เลยล่ะทางด้านเพคราวนะครับก็ได้ทำการปลอบน้องไปโดยการบอกว่าทางด้านเคนนี่ที่อยู่กับทางด้านโอนิลนะครับซึ่งนั่นก็คือพี่ดำนั่นแหละนะครับข่าวนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่เกลียดทางด้านพวกชาวต่างโลกไปอย่างมากเลยล่ะเนื่องจากว่าเขาเคยถูกทำร้ายจากพวกชาวต่างโลกซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยเกลียดชังเลยล่ะนะครับแต่ถ้าว่าที่เขานะครับปฏิบัติกับทางด้านในคราวเท่าเทียมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกถูกใจกับเธออีกทางข่าวในตอนนี้นะครับก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วล่ะซึ่งก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับเริ่มอ่อนโยนแล้วก็เริ่มปฏิบัติดีกับทางด้านผู้ชาวต่างโลกเมื่อทางด้านนายเอกคราวยินแบบนั้นครับน้องเนี่ยก็ได้ขอบคุณพี่เอกคราวเลยล่ะที่ทำให้น้องนะครับไม่ได้กังวลและหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ตัดมาที่วันต่อมาในตอนนี้นะครับพวกพี่เอกคราวเนี่ยก็กำลังยุ่งอยู่เลยล่ะและก็กำลังจะไปประชุมเลยล่ะนะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันจะมีข่าวออกมาทางด้านภรรยาของทางนายเอกคราวเนี่ยนะครับมันก็จะมาเป็นผู้ทางด้านรับสมัครเลือกตั้งนายกแทนนะครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านตัวสำรองนั่นแหละนะและในระหว่างทางที่พวกเขานะครับกำลังขับรถอยู่นั้นมันก็ได้มีสายมาจากทางด้านนักข่าวก่อนหน้านี้นะครับที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีเรื่องสำคัญให้กับเพื่อนเราแต่ว่ามันก็สำคัญจริงๆมากเลยนะครับและเขายังบอกอีกว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนเขานะครับถูกจับสังเกตอยู่แถมข้อมูลของเขาเนี่ยก็มันจะถูกแฮกอีกด้วยและเขานะครับดูเหมือนว่าจะส่งอีเมลให้กับเพื่อนเราแต่เพื่อนเราเนี่ยก็ยังไม่อ่านเลยนะครับซึ่งมาหลังจากที่เพื่อนเรานะครับได้เช็คอีกทีนึงเนี่ยก็ไม่พบอีเมลเลยล่ะทางด้านนักข่าวเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงได้หายกันล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้นัดกันแบบตัวเลยล่ะนะครับเพราะว่านี่นะมันเป็นเรื่องสำคัญเพคราวก็ได้บอกนะครับว่าปิดมือถือปิดอะไรด้วยล่ะและนะครับภาพเนี่ยก็จะมีทางด้านผู้กำกับซึ่งทางด้านสองสาวที่ทำการสืบทางด้านในคนร้ายนะครับบอกเธอเนี่ยก็ได้ข้อมูลเต็มๆแล้วล่ะซึ่งไอ้หมอนี่นะครับมันก็เป็นทางด้านนาวิกโยธินและก็มียศผลงานต่างๆนะครับที่บอกเลยว่าโคตรเก่งแถมเขานะครับยังเคยไปรบเมื่อ8ปีที่แล้วและก็ได้สูญหายไปนะครับซึ่งก็ได้ขึ้นทะเบียนว่าได้เสียชีวิตไปแล้วนะซึ่งผู้กำกับเมื่อได้เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าแล้วทำไมไม่มาถามเขากันล่ะเพราะเขาเองนะครับก็เป็นคนที่ยศใหญ่ในที่นู่นอีกด้วยซึ่งหากใช้เส้นสายของเขานะครับก็สืบได้แบบไม่ยากเลยล่ะทางด้านสองสาวนะครับถึงกับท้อเลยล่ะนะพอเธอนะครับได้ทำการอดหลับอดนอนเพื่อทำการสืบหาข้อมูลนี้เลยนะครับและครับภาพนี้ก็ตัดมีทางด้านพวกเพคราวซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เลยมานัดเจอกันเรียบร้อยแล้วล่ะและเรื่องของเรื่องที่คุยกันนะครับก็คือภาพหลุดของเมียของไอโคนะครับที่จะอยู่กับทางด้านไอเจ้าที่มันฆ่าทางด้านไอโคไปนั่นแหละซึ่งมันก็จะเป็นหลักฐานสำคัญเลยล่ะนะครับที่จะทำให้ทางด้านไอเจคนนี้เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับทางด้านนักข่าวเนี่ยเขากลัวเลยล่ะเพราะว่าเขานะครับจะต้องโดนเก็บอย่างแน่นอนเขาจึงได้ทำการมาบอกเพื่อนคราวซะก่อนซึ่งเพื่อนคราวก็ได้ถ่ายรูปมันเอาไว้นะครับและก็ได้พยายามบอกให้เขาเนี่ยใจเย็นๆก่อนแต่ถ้าว่าในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวก FBI ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ได้เข้ามาล้อมพวกเพื่อนคราวเอาไว้แล้วก็ชักปืนออกมานะครับซึ่งมันเนี่ยก็ทำการจับตัวพวกเขาไว้เลยล่ะแน่นอนครับว่าพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรื่องนี้อย่างแน่นอนและนางเอกครั้งยังบอกอีกนะครับว่าเธอนั้นสัมผัสได้ว่าหนึ่งในพวกนี้เนี่ยมันมีทางด้านผู้ที่ถูกควบคุมอยู่แต่ว่าเธอนะครับยังระบุตัวไม่ได้แต่ที่แน่ๆเลยหัวหน้าพวกมันเนี่ยไม่ใช่แล้ว1คนซึ่งพวกมันนะครับก็ได้คุมตัวพวกเขาไปและนางเอกครั้งก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยที่เป็นลูกน้องครับก็คือทางด้านผู้ที่ถูกควบคุมทั้งหมดเลยล่ะและพวกมันนะครับก็ได้พาพวกเอกคราวเนี่ยมาที่หลังรถซึ่งคนที่อยู่เบื้องหน้านะครับก็คือทางด้านไอ้เจ้าจอมเวทพ่อมดนั่นแหละนะครับที่ควบคุมอยู่ซึ่งมันนะครับยังไม่ตายเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าชิปหายแล้วล่ะนะและแล้วก็ได้จบตอนที่11
11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเพคราวก็จะแย่แล้วล่ะที่เจอกับทางด้านไอ้เจ้านักจอมเวทซึ่งมันนะครับได้ทำการกล่าวทักทายแล้วก็ทำให้ทางด้านพวกเพคราวเนี่ยสลบไปนะครับและภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านทีมพวกเพคราวซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาจะทำการบุกทางด้านเจ้าพวกโรงงานที่ผลิตทางด้านอาวุธปืนนะครับที่พวกเขาเนี่ยกำลังตามหาตัวอยู่เลยล่ะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านนายเอกคราวซึ่งเมื่อเธอตื่นมาอีกทีนึงครับก็ได้เจอกับทางด้านไอ้เจ้าจอมเวทซึ่งมันนะครับก็ได้พูดคุยกับเธอเลยล่ะนางเอกคราวนะครับก็ทำการด่าแล้วก็ใส่ยับเลยล่ะนะครับในตอนนี้และหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปทางด้านเพคราวซึ่งเขาในตอนนี้นะครับก็จะอยู่กับทางด้านหัวหน้า FBI ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ทำการพูดคุยกันและมันนะครับก็จะขู่เพคราวใหญ่เลยล่ะพร้อมกับพูดถึงเรื่องอุดมการณ์ต่างๆอีกด้วยนะครับที่มันทำแบบนี้ส่วนทางด้านเจ้าจอมเวทตอนนี้นะครับมันก็พยายามทำการตะล่อมนางเอกคราวโดยการพูดเรื่องต่างๆนานานะครับซึ่งก็พูดถึงการเปลี่ยนแปลงบ้างล่ะอะไรต่างๆบ้างล่ะนะครับและเหตุผลที่มันเนี่ยต้องการก็คือจะทำการแบ่งแยกทางด้านผู้คนบนโลกใบนี้แล้วก็ผู้คนจากต่างโลกเพราะไม่งั้นมันจะทำให้ทางด้านผู้คนจากต่างโลกเนี่ยเสื่อมถอยเพราะว่าการรับวัฒนธรรมจากโลกใบนี้เนี่ยมันช่างทำให้ทางด้านพวกเขานะครับยิ่งบาดสีบาดเถลิงใหญ่เลยล่ะทางสื่อลามกต่างๆสิ่งของผิดกฎหมายสิ่งมันก็จะแย่มากเลยล่ะนะครับมันพยายามตะล่อมพูดให้ทางด้านนายเอกคราวเนี่ยเข้าใจในตัวมันนะครับส่วนทางด้านเพคราวในตอนนี้นะไอ้เจ้าหัวหน้า FBI นะครับมันก็ได้บอกว่ามันเนี่ยเพียงแค่จะต้องการหาเงินและอยู่สบายเท่านั้นแหละนะแถมอีกอย่างมันนะครับในตอนนี้เนี่ยยังต้องการดูที่เพจคราวเนี่ยได้มาจากไอ้นักข่าวด้วยซึ่งนี่นะมันจะเป็นหลักฐานสำคัญเลยแหละนะและจะไม่ใช่เพียงเท่านั้นซึ่งมันยังมีในเครื่องเพจคราวอีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่ามันยังติดรหัสอยู่ซึ่งมันนะครับก็ต้องการรหัสในเครื่องนี้มันจึงพยายามถามเพจคราวแต่โดยดีถ้าเพจคราวบอกละก็มันเนี่ยจะยอมปล่อยไปแล้วก็ให้เงินอีกด้วยนะครับเพจคราวจะได้ทำการกวนตีนมันไปนะครับแล้วก็ไม่ยอมบอกอีกด้วยมันนะครับก็พยายามซ้อมเพจคราวใหญ่เลยล่ะแต่ในจังหวะที่มันเผลอนะครับเพคราวก็ทำการรัดคอมันเอาไว้และในท้ายที่สุดแล้วนะครับเพคราวก็สามารถจัดการมันได้อย่างง่ายดายเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยแม่งโคตรเก่งเพคราวในตอนนี้เนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบทำการบุกขึ้นไปต่อเลยล่ะเพื่อจะไปช่วยทางด้านนายเอกคราวแต่ในระหว่างทางนะครับเขาก็ได้พบกับทางด้านศพของไอ้เจ้านักข่าวซึ่งเขานะครับก็ได้ถูกฆ่าเรียบร้อยแล้วล่ะบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่น่าเศร้าเป็นอย่างมากเลยและภาพนะครับก็ตัดมาที่ทางด้านนางเอกคราวซึ่งหลังจากที่ไอ้เจ้าจอมเวทนะครับมันภาพเสร็จแล้วเนี่ยนางเอกคราวก็ได้บอกนะครับว่าเธอน่ะขอปฏิเสธในการร่วมมือพร้อมก็บอกนะครับว่าแกน่ะไม่ได้ต้องการช่วยเหลืออะไรหรอกเพียงแค่แกกลัวการเปลี่ยนแปลงต่างหากล่ะฉันน่ะไม่กลัวหรอกนะและก็พร้อมยอมรับทุกคนน่ะไม่ใช่เสื่อมถอยลงไปแต่ทุกคนควรที่จะพัฒนาแล้วก็ยอมรับสิ่งใหม่ๆต่างหากล่ะและฉันเองก็คือหนึ่งในนั้นจะไม่มีวันเสื่อมถอยลงหรอกนะและเมื่อจอมเวทนะครับมันไม่สามารถตะล่อมนางเอกคราวได้มันจึงเลือกที่จะกำจัดเธอแต่ในจังหวะนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยเพคราวก็ทำการบุกขึ้นมาทีละชั้นแล้วล่ะซึ่งมันนะครับก็ทำการสัมผัสได้มันจึงทำการควบคุมทางด้านพวกเราสร้างศพอะไรต่างๆในการจัดการเพคราวซะก่อนแต่ถ้าว่าเพคราวนะครับมันเนี่ยเทพจัดเลยล่ะพอเขานะครับสามารถจัดการพวกของมันเนี่ยได้หมดเลยล่ะนะครับและในตอนนี้เนี่ยมันก็กะจะฆ่าทางด้านในเพคราวแต่ว่ามันก็คิดแล้วคิดอีกนะครับว่ามันเนี่ยจะฆ่าใครก่อนดีระหว่างเพคราวหรือว่านางเอกกันดีนะซึ่งมันก็ได้ตัดสินใจได้แล้วนะครับคือจะฆ่าทางด้านนางเอกคราวในระหว่างที่มันนะครับกำลังไล่เวทอยู่นั้นทางด้านนางเอกคราวเองเนี่ยเขาจะไล่เวทเสริมแก่งแล้วก็ทำการหลบหนีมันด้วยครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านเพคราวก็ได้โผล่มาแล้วก็ช่วยเธอไว้นะครับแต่ทว่ากระสุนที่เพคราวยิงไปเนี่ยมันกลับยิงไม่เข้าเลยล่ะนะครับซึ่งดูเหมือนว่าไอ้นั่นน่ะมันจะเป็นทางด้านภาพลวงตาต่างหากทางด้านพวกเพคราวในตอนนี้นะครับมันเนี่ยก็จะแย่แล้วล่ะเนื่องจากเจ้าจอมเวทนะครับมันจะใช้เวทในการล่องหนอีกแล้วพวกเขาพยายามหลบการโจมตีแล้วก็หาตัวมันด้วยนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็จะมาหาดีกับทางด้านนายคราวแล้วในการวางแผนแต่เนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับนายคราวเนี่ยโดนไฟฟ้าช็อตทำให้เธอนะครับไม่มีแรงเลยล่ะพี่คราวจึงได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปเปิดทางด้านสปริงเกอร์น้ำนั่นแหละนะครับพี่คราวไม่รอช้าดีทำการไปเปิดแล้วล่ะนะครับซึ่งทางด้านเจ้าจอมเวทเนี่ยมันก็ได้ใจนะครับแล้วมันก็กะจะโจมตีทางด้านเพคราวแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับมันเนี่ยก็ได้ถูกยิงเฉยเลยล่ะพอแท้ที่จริงแล้วนะครับเพคราวเนี่ยสลับอาวุธมาเขานะครับถือดาบนางเอกส่วนนางเอกคราวเนี่ยก็ถือปืนเพคราวนะครับทำให้ไอ้เจ้าจอมเวทเนี่ยก็ได้ถูกจัดการอย่างง่ายดายเลยล่ะและเพคราวนะครับก็ทำการปิดฉากโดยการใช้ดาบนางเอกคราวเนี่ยฟันคอมันขาดเลยล่ะนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าโคตรเก่งโคตรสุดและนะครับคดีในครั้งนี้เนี่ยพวกเขาได้ปิดไปอย่างสวยงามเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นเองครับเพคราวก็ได้ถามนางเอกคราวนะครับว่าไอ้รูปอื้อฉาวนี้เนี่ยควรจะส่งไปที่สำนักงานดีหรือเปล่าเพราะดูเหมือนว่านโยบายของทางด้านไอโครเนี่ยมันจะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับพวกชาวต่างโลกแต่นางเอกคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าส่งไปเถอะนะเพราะฉันน่ะควรทำในสิ่งที่ถูกต้องและอีกอย่างทุก
คนน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปทั้งหมดเมืองนี้น่ะยังมีคนที่ดีอีกเยอะและเธอนะครับก็ดีใจที่ได้อยู่กับคนพวกนั้นสิ่งเธอนะครับก็จะหมายถึงทางด้านเพคราสนั่นแหละนะบอกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยรักเพคราสแล้วล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างมันก็ได้กลับคืนสู่สภาพเดิมความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันก็ได้เริ่มสงบแล้วล่ะและคนที่เป็นนายกนะครับก็คือทางด้านไอดอนเตซึ่งในวันนั้นเองนะครับในระหว่างที่พวกเพคราสเนี่ยกำลังจะกลับอันก็ได้มีทางด้านตำรวจนายหนึ่งซึ่งก็ต้องการคุยกับพวกเขานะครับและตำรวจนายนี้เนี่ยก็คือคนที่เหยียดทางเอกคราสไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเขาต้องการขอโทษและเขานะครับก็ทำการขอโทษอย่างใจจริงเลยล่ะซึ่งหลังจากเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้ทางด้านเอกคราสเนี่ยได้รับรู้แล้วล่ะว่าโลกใบนี้น่ะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีแล้วล่ะนะสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปนะครับคนดีๆเองเนี่ยก็มีนะซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเพคราสเนี่ยก็ได้ไปทำภารกิจกันต่อและก็ได้จบตอนที่12เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบไปในซีซั่นที่1แล้วนะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลาบ๊ายบายจุ๊บๆก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ